สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโหนใครทุกทางช่องไทยวาไรตี้69กลับมาพบกับผมบั๊มกษัตริย์มหาราชนะครับใครที่มีความทุกข์ทางใจนะครับไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักไม่สมหวังโดยเฉพาะวันนี้โอ้โหหลายๆท่านนะนั่งซับน้ำตาเลยกับเรื่องหวยไม่ถูกโอ้โหโดนหวยแหลกกันแหลกลานเลยนะครับผมวันนี้จะมาช่วยคลายทุกข์ให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับและจะบอกว่าวันนี้สเปเชียลสุดๆนะเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้มาท่านเดียวนะครับอาจารย์มาทั้ง2ท่านเลยครับผมเตรียมพบกับอาจารย์โอมาฮ่าและอาจารย์ส้มเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอบอุ่นนะคุณผู้ชมอิจฉาแล้วสินี่เลยดาวล้อมเดือนของจริงครับผมก่อนอื่นเลยนะครับคุณผู้ชมอาจยังไม่รู้จักนะหลายๆท่านเพราะว่าย้ายช่องใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่ะเมื่อก่อนนี่อาจารย์มาออกที่มูเตลู106นะครับตอนนี้เป็นช่องไทยวาไรตี้69นะครับเดี๋ยวให้อาจารย์แนะนำตัวเลยครับว่าอาจารย์เป็นใครใช้ศาสตร์อะไรครับได้ค่ะสวัสดีค่ะอีกรอบนะคะอาจารย์โอมาฮายิปซีนะคะอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะในด้านศาสตร์ไพ่ยิปซีนะคะและเป็นอาจารย์สอนไพ่ยิปซีนะคะที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะคะวันนี้อาจารย์จะมาดูดวงให้ทุกท่านนะคะและนำไพ่ Key of Love ในช่วงวาเลนไทน์ใกล้มาถึงแล้วใช่เดือนแห่งความรักนั่นเองถูกต้องค่ะและทางซ้ายมือบั๊มนะครับเดี๋ยวเขาเหงานะถ้าไม่ถามเขาอาจารย์เป็นใครใช้ศาสตร์อะไรครับค่ะสวัสดีค่ะหมอส้มนะคะหมอส้มใช้ศาสตร์ไพ่ยิปซีค่ะตอนนี้ใช้น้องส้มดูไพ่ยิปซีนะคะผ่านทางออนไลน์ซะเยอะนะคะตอนนี้จะดูผ่านออนไลน์แล้วก็จะออกอีเวนต์กับททเยอะค่ะคือพูดง่ายๆคือยุคนี้เป็นยุคของออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นการค้าขายแม้กระทั่งดูดวง ก็ดูออนไลน์ทั้งนั้นเลยไม่ต้องเป็นต้องเจอหน้ากันใช่ค่ะครับผมแล้วดูออนไลน์กับดูสดๆเนี่ยมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมครับถ้าถามว่าดูออนไลน์สมัยนี้คือมันง่ายมากนะคะคุณบั๊มคือว่าเรามีไลน์ใช่ไหมเราก็กดกล้องเลยแล้วเราก็เปิดกล้องเลยว่าเอาเลือกอันไหนเหมือนเขามาสัมผัสแค่ว่าเขาไม่เขาแค่ชี้ว่าเอานี้อันนี้อันนี้นี้ได้เลยมันเชี่ยวเลยใช่เชี่ยวเลยว่าคุณอยากได้ถูกต้องค่ะง่ายมากสมัยนี้คือมันทุกอย่างมันเหมือนว่าเราอยู่ใกล้กันแค่นั้นเองเพราะว่าบางท่านไม่สะดวกเนาะแบบว่าเฮ้ยติดงานอะทำไงดีกลัวไปไม่ทันเพราะว่าโดยเฉพาะกรุงเทพเนี่ยมันมีปัญหาเกี่ยวกับการเดินทางรถติดบ้างมลภาวะอะไรเยอะแยะไปหมดเลยลูกค้าต่างประเทศดูบ่อยมากนะคะต่างประเทศด้วยเหรอใช่ถูกต้องค่ะแต่ว่าต้องนัดเวลาหน่อยบางทีอเมริกาหรือว่าลอนดอนหรืออะไรเงี้ยมันค่อนข้างเวลาไม่ตรงกันอย่างเงี้ยค่ะเขตเวลาต่างกันนะครับก็จะทำให้เรื่องของการนัดเนี่ยต้องมาคำนวณเวลาดีๆเลยนะครับในด้านของอาจารย์ส้มเนี่ยก็ดูในออนไลน์ใช่ไหมเป็นช่องทางไหนแพลตฟอร์มไหนครับส่วนมากจะทางไลน์แล้วก็ทางโทรค่ะโทรผ่านไลน์เพราะว่าอย่างของต่างประเทศเหมือนกันค่ะส่วนใหญ่คนไทยในต่างประเทศดูดวงกันเยอะมากนะคะตอนนี้ลามไปถึงเวียดนามแล้วค่ะมีเวียดนามด้วยใช่ก็มีล่ามแปลด้วยนะคะมีล่ามแปลบางทีเราก็แอบเครียดเหมือนกันว่าเขาจะแปลคำพูดของเรานะให้อีกคนหนึ่งฟังอีกถูกต้องไหมแต่ก็แนะนำกันมาเยอะอยู่นะคะเขาบอกว่าทางเวียดนามเนี่ยค่ะชอบการดูดวงมากเลยตอนนี้เยี่ยมเลย คือแบบเป็นสากลเลยเนาะตลาดของการดูดวงเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่คนไทยอย่างเดียวต่างประเทศอเมริกาหรือจะเป็นทางโซนยุโรปโดยเฉพาะเวียดนามนี่เองเพื่อนบ้านเราได้รับการสนับสนุนจากททนักกรุงโฮจิมินห์นะคะแนะนำไปให้ลูกน้องให้คนที่นั่นแล้วคนที่นั่นก็ไปแนะนำต่อๆกันอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์มั้ยเยี่ยมเลยครับผมเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของโหราศาสตร์ไทยเข้าไปเกี่ยวเนื่องด้วยใช่อย่างสมัยเนี้ยค่ะก็อย่างอาจารย์สอนไพ่ยิปซีนะคะที่สมาคมก็คนให้การสนใจมากเพราะว่าเหมือนเขามีอาชีพหลักแล้วมีอยากได้แบบอาชีพพวกนี้หรือบางทีมาเปิดดูเองดูให้ตัวเองมาแบบเอ๊ะเขาจะรักฉันไหมเอ๊ะวันนี้ฉันจะทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
สมัยนี้คือคนต้องการดูดวงต้องการเป็นหมอดูด้วยแล้วก็ต้องการดูตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ต้องไปนั่งเด็ดดอกไม้แล้วรักไม่รักมาเปิดไพ่ดูให้ตัวเองเลยต้องค่ะนี่นะครับคุณผู้ชมเป็นที่มาที่ไปของสาวสวยทั้งสองท่านสวยไหมล่ะไม่รอช้าครับตามธรรมเนียมของรายการเราเลยมาคลายทุกข์มาเยียวยาจิตใจคุณผู้ชมทางบ้านเชื่อว่าหลายคนนะไม่ถูกหวยโดยเฉพาะคนที่นั่งตรงกลางนี่ไม่ถูกเหมือนกันนะครับไม่ต้องเสียใจไม่ต้องน้อยใจนะเดือนแห่งความรักนะครับเราต้องพูดถึงเรื่องของความรักสิใช่ไหมวันนี้เราจะมาคุยเรื่องความรักเป็นพิเศษเลยค่ะเพราะว่าเข้ามาในเดือนแห่งความรักนี้แปลว่าทุกๆคนต้องการที่จะมีวาเลนไทน์ใช่ไหมวาเลนไทน์ครับผมไม่รอช้ามากันที่ราศีเมษเลยไหมครับได้ค่ะราศีเมษถ้าเราพูดถึงในเรื่องการงานนะคะการงานได้ไพ่ของ Knight of Cups นะคะคุณจะโชคดีมีทรัพย์มากมายจะมีคนช่วยเหลือคุณนะคะและก็มีคนคอยส่งเสริมเงินทุนนะคะแล้วก็ให้โอกาสที่ดีๆกับคุณนะคะขอให้เพียงคุณลงมือทำอย่างจริงจังนะคะในเรื่องที่คุณสนใจแล้วคุณจะได้ความสำเร็จในเรื่องการเงินแน่นอนค่ะว้าวแน่นอนนะครับการงานการเงินต่อเลยการเงินนะคะได้ไพ่ของคำว่าSeven of Cups นะคะอย่ามัวเพ้อฝันนะคะโดยที่คุณไม่ลงมือทำนะคะอย่าฝันหวานมากเกินไปนะคะการลงมือทำแต่ทีละอย่างนะคะอย่างตั้งใจหนทางข้างหน้าสำเร็จแน่นอนนะคะอย่ามัวแต่ฝันนะคะลงมือทำแล้วคุณก็จะได้รับเงินที่ดีค่ะการงานการเงินดีแล้วความรักล่ะคนโสดเป็นไงคนโสดเป็นยังไงนะคะว้าวได้ไพ่อัศวินถือเหรียญแปลว่ามีโอกาสที่จะมีคนนำความรักให้นะคะแล้วคนคนนี้ถือเหรียญมาหาเราด้วยก็หมายความว่าเขาต้องมีกระตังแน่นอนนะคะสายเปย์ใช่ไหมสายเปย์ค่ะยิ้มออกแล้วคนมีคู่เหรอครับคนมีคู่นะคะได้ไพ่ของเขาว่า view of fortune นะคะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่คุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลงนะคะขอให้คุณนะคะลุยและคุณก็เปลี่ยนปรับตัวเองนะคะให้เข้ากันได้ทุกๆอย่างคุณสามารถควบคุมค่าได้นะคะแล้วความรักคุณก็จะไปในทิศทางที่ดีค่ะโอ้โหเปิดมาเนี่ยพระเอกประจำงานคือราศีเมษนี่คือดีทั้งนั้นเลยใช่และก็จะให้นิดหน่อยนะคะว่าคนราศีเมษเนี่ยนะคะเขาบอกว่าดวงความรักของคุณในเดือนนี้ค่ะคุณจะได้ร่มโพร่มไทรที่ดีเลยค่ะแปลว่าจะได้คู่ที่อยู่แล้วมีความสุขเย็นสบายเลยโอ้โหนอกจากจะได้สายเปย์แล้วยังได้ร่มโพร่มไทรโอ้โหพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ชื่นใจเลยทีเดียวนะครับชื่นใจเลยนะคะในชาวราศีเมษครับผมนี่ก็คือดวงชะตาของชาวราศีเมษนะครับถัดมานะครับราศีพฤษภเดี๋ยวให้อาจารย์ส้มพยากรณ์ครับได้เลยค่ะเรามาเริ่มจากการงานกันเลยนะคะในเรื่องของการงานนะคะค่อนข้างที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีค่ะการงานค่อนข้างที่จะราบรื่นนะคะมีปัญหาให้เราแก้ไขบ้างนิดหน่อยแต่ก็จะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะครับผมการงานดีนะครับผมอาจจะมีปัญหานิดนึงนะไม่ต้องกังวลใจไปการเงินล่ะโอเคสำหรับการเงินนะคะตอนนี้ค่อนข้างที่จะราบรื่นค่ะเป็นไปได้ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะให้ระวังในเรื่องของการตัดสินใจใช้เงินแบบรวดเร็วนะคะให้ตัดสินใจช้านิดนึงอยากจะได้อะไรที่ใหญ่ๆให้ตัดสินใจช้าลงนิดนึงค่ะครับผมอย่ามือไวนะใช่ครับผมความรักครับคนโสดคนโสดนะคะคนโสดมีเกณฑ์จะได้คู่ค่ะแล้วก็จะได้คู่ดีด้วยนะคะมีเงินมีทองด้วยหมายถึงคู่ของเราเนี่ยค่ะมาพร้อมกับเงินค่ะเป็นคู่ที่รวยจริงใช่ค่ะพร้อมที่จะซัพพอร์ตนะครับใช่ค่ะอันนี้ก็สายเปย์เหมือนกันสายเปย์เหมือนกันเหรอใช่เนาะคนมีคู่จะทำไงนะคนที่มีคู่แล้วช่วงนี้จะเด่นในเรื่องของการเงินค่ะก็คือเขาจะเข้ามาซัพพอร์ตเราในเรื่องของการเงินแล้วเราก็จะซัพพอร์ตเขาในเรื่องการเงินด้วยนะคะคู่เสริมเราในเรื่องของการเงินค่ะเป็นคู่ที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็อยู่ข้างหลังเรานั่นเองใช่แล้วก็มีเกณฑ์จะได้ซื้อทรัพย์สินนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ซื้อทรัพย์สินก้อนใหญ่นะคะอาจจะเป็นรถใหม่บ้านใหม่
หรือที่ดินใหม่ๆใช่ค่ะจะมีในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ด้วยสองราศีแรกนี่คือดีเลยนะความรักดีมากฟังปุริเย ราศีถัดไปจะตกขบวนหรือเปล่ามาต่อกันเลยไหมอาจารย์โอมาฮ่าได้ค่ะราศีถัดไปนะคะราศีเมถุนครับราศีเมถุนนะคะเรามาพูดถึงในเรื่องการงานนะคะราศีเมถุนนะคะจะได้ไพ่ของคำว่าอัศวินดาบนะคะอัศวินดาบก็หมายความว่าการงานช่วงนี้มันเกิดปัญหาที่มันรวดเร็วมากเลยนะคะคุณจะต้องมีความรวดเร็วฉับพลันในเรื่องการทำงานนะคะขอให้คุณเด็ดขาดแต่คุณอย่าใช้ความรุนแรงเพราะว่าช่วงนี้การทำงานมันอาจจะทำให้คุณเหนื่อยนะคะแต่บอกได้เลยว่าทุกๆอย่างจะสามารถจัดการแก้ไขด้วยตัวคุณเองได้ดีนะคะว้าวครับต้องสู้นิดนึงนะการเงินครับการเงินนะคะได้ไพ่ของคำว่านายออสวอร์นนะคะหมายความว่าเรื่องแย่ๆไม่ได้มีเพียงเรื่องเดียวนะคะคุณอาจจะรู้สึกมืด8ด้านนะคะแต่หาทางออกไม่เจอแต่ขอให้คุณตั้งสติไว้ก่อนนะคะคุณก็จะพบแห่งความการแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะขอให้คุณออกกำลังกายและทำสติทำให้เกิดปัญญาร่างกายคุณแข็งแรงการเงินคุณก็จะเข้ามาแน่นอนค่ะครับความรักล่ะคนโสดความรักคนโสดนะคะว้าวขึ้นTemperanceนะคะชีวิตคือการทดลองนะคะคือการลองผิดลองถูกนะคะแล้วคุณจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆในเรื่องความรักที่นำไปสู่ความสำเร็จจงนำทุกสิ่งทุกอย่างมาเป็นประสบการณ์นะคะมาหล่อรวมกันเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดในเรื่องความรักของคนโสดค่ะคนมีคู่ครับคนมีคู่นะคะว้าวขึ้นไพ่ The Magician นะคะชื่อเสียงและอำนาจจะเกิดจากคุณนะคะมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่เข้ามาคือเก่งมีความสามารถนะคะแล้วคุณก็สื่อสารกันคุยให้กันให้ดีแปลว่าเข้ากันได้ดีเลยค่ะเขาบอกว่าโลกจะเข้าใจคุณและคนรักคนนี้ก็หมายความว่าคนที่มีคู่เนี่ยการจะพูดคุยเข้าใจกันได้ดีหลังจากนี้เลยขอให้คุณได้บอกสิ่งที่คุณต้องการเราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไรคุยกับคนรักแล้วคุณจะเข้าใจดีนะคะเปิดอกคุยกันนั่นเองนะถูกต้องชาวราศีเมถุนนะคะได้ไพ่ของคำว่าติดเบ็ดแปลว่ามีโอกาสได้เจอคู่แน่นอนคุณยื่นเบ็ดไปและปลาก็ติดเบ็ดแล้วนะคะหมายความว่ามีโชคเรื่องความรักแน่นอนนะคะอ่อยคุณต้องอ่อยนะต้องอ่อยค่ะราศีเมถุนอ่อยแล้วจะได้เหยื่อครับต้องค่ะเพราะว่าปลามาหาคุณแล้วติดเบ็ดแล้วครับผมมีสายครับผมเป็นสายของคุณลิ่มนะครับสวัสดีครับคุณลิ่มสวัสดีค่ะคุณลิ่มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงครับวันนี้ถูกหวยไหมครับคุณลิ่ม6-6-9มันออก6-6-4อ่ะเสียดายไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรงวดหน้าเอาใหม่งวดหน้ายังมีนะคะเอา6-6-6-9นี่จะไอ้นะ6-9จะตามจนให้มันออกนั่นแหละโหบางทีนะรางวัลที่1รอเราอยู่เลขสวยนะคะ69โอกาสได้อยู่แล้วนะคะเหมือนกับช่องเหมือนช่องของเราเลยเขามีโอกาสที่จะเริ่มยุ่งเรืองไปในทิศทางที่ดีแน่นอนคือว่าวันนี้อยากจะถามเรื่องต่างประเทศหน่อยค่ะตอนเย็นเนี่ยค่ะต่างประเทศฮานอยอะไรพวกนี้นะครับผมได้เลยครับคือว่า4849มีโอกาสจะมาไหมโอเคค่ะถามว่า4849จะมีโอกาสมาไหมคะบอกเลยว่ามาแน่นอนนะคะแต่ไพ่ของคำว่าธาตุน้ำมันอาจจะไม่ตรงใจที่แบบเป๊ะๆในเดือนนั้นนะคะในเลขฮานอยนะคะแต่บอกเลยว่าเลขเนี้ยมาแน่นอนอะไรนะคะมาเลเซียใช่ไหมมาเลเซียหนึ่งยังไง1ถ้วยเนี่ยค่ะเขาบอกว่าคุณได้รับความสำเร็จและเลขเนี้ยเป็นเลขแห่งโชคแห่งความสำเร็จของคุณนะคะเพราะว่าไพ่แห่งคำว่านกพิราบคาบเหรียญแปลว่าเลขนี้จะนำเงินให้คุณครับผมพอดีว่าอายุ48ย่าง49แล้วประมาณนี้ค่ะก็เลยวันไหนครับวันไหนแฮปปี้เบิร์ธเดย์ล่วงหน้าเลยนะครับผมมีความสุขมากครับน้องบัมคะน้องบัมไอ้ป้าพันไปไหนคะป้าพันใช่ไม่ได้ยินเสียงก็นานๆแล้วป้าพันมีโทรมารายการมั่งไหมนั่นสิครับป้าพันหายไปไหนถ้าป้าพันถ้าป้าพันดูอยู่นะป้าพันโทรมาหาบั๊มหน่อยเห็นไหมเห็นไหมคนเลี้ยงก็คิดถึงตั้งแต่เปลี่ยนช่องนี่ไม่ได้ยินเสียงป้าพันเลยเนี่ยเป็นความน่ารักของแฟนๆรายการเรานะ
ที่มีความเป็นห่วงเป็นใยนะครับน่ารักมากเลยโอเคค่ะขอบคุณมากจ้ะน้องวาวขอบคุณค่ะขอให้เฮงๆนะคะถ้าถูกไงแจ้งข่าวด้วยนะแต่อยากจะเสริมว่าครับเมื่อกี้ที่คุณป้าบอกใช่ไหมคะครเราสามารถหาต่างประเทศอ่ะได้หมดเลยของวันนี้นะคะเพราะว่าจากไพ่นี่คือเงินจากต่างประเทศเนาะอาจจะไม่ใช่แค่มาเลย์อย่างเดียวเนาะอาจจะมีอย่างอื่นถ้าน้อยเล่าอะไรกันแล้วแต่ได้ทุกช่องทางเลยเพราะว่าไพ่เนี่ยจับเป็นต่างประเทศนะคุณลิมถ้าคนลิมรับชมอยู่นะไปได้ทุกที่เลยใช่ค่ะ อยู่ที่ว่าเครื่องจะไปลงจอดที่ไหนเลือกให้ถูกนะครับผมเดี๋ยวมาดูแฟนๆนะครับว่าแฟนๆทักทายอะไรมาใน Facebook Fanpage นะครับคุณนิชภานะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนุชนะครับผมเดือนนี้จะได้งานใหม่ค่ะรองงานใครดีใครดีหมอส้มหมอส้มนะครับผมแต่นี้จะได้งานไหมนะคะยินดีด้วยค่ะครับจะได้รับข่าวดีนะคะจะได้รับข่าวดีค่ะจะได้เริ่มต้นงานใหม่นะคะภายในเดือนนี้แน่นอนนะคะเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับใช่ค่ะมาพร้อมเงินด้วยงานนี้มาพร้อมเงินด้วยนะคะยินดีด้วยค่ะครับยินดีด้วยนะครับคุณนุชถ้าได้งานใหม่ก็มาฝากกันด้วยนะมาฝากข้อความหากันด้วยว่าได้งานที่ไหนได้แล้วนะมาคอนเฟิร์มกันด้วยครับช่วงหน้านะครับคุณผู้ชมติดตามได้เลยนะกดช่อง69ยาวๆนะครับเราจะมาไขข้อสงสัยนะครับว่าดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรจะได้พบเนื้อคู่ไหมหรือควรจะอยู่เฉยๆก่อนนะครับผมพักสักครู่แล้วมาต่อกันในช่วงหน้าครับกลับเข้ามาในช่วงที่2ของรายการโหนไขทุกช่องไทยเวอร์ตี้69นะครับหลังจากที่พยากรณ์ไปแล้วกลุ่มแรกโอ้โหความรักเด่นความรักดีเลยนะครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์ส้มนะครับต่อมาที่ราศีกรกฎเลยว่าราศีกรกฎการงานการเงินความรักจะเป็นอย่างไรครับผมค่ะมาเริ่มกันที่การงานก่อนเลยนะคะค่ะสำหรับการงานนะคะในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคนิดนึงนะคะที่เข้ามาอาจจะไม่เป็นไปอย่างที่คิดนะคะแต่ก็ขอว่าอย่าล้มเลิกความตั้งใจนะคะให้ตั้งใจค่ะทำต่อไปนะคะอีกนิดเดียวก็จะประสบความสำเร็จแล้วค่ะแต่ด้วยความที่ช่วงนี้อาจจะเกิดอาการน้อยๆหน่อยในเรื่องของการทำงานนะคะก็ขอให้มีกำลังใจฮึดสู้ค่ะครับแล้วการงานก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะการงานผ่านไปแล้วการเงินการเงินช่วงนี้นะคะอาจจะไม่ได้ดั่งใจนะคะยังไม่ได้ดั่งใจที่เราตั้งใจไว้ที่เราคาดหวังเอาไว้นะคะอาจจะยังไม่ได้อย่างที่ตั้งใจไว้เขาบอกว่าให้แก้โดยการทำใจให้สบายสบายนะคะแล้วก็ให้เราถวายน้ำกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถืออยู่นะคะในเรื่องของการเงินก็จะดีขึ้นค่ะครับผมค่ะความรักล่ะที่หลายคนรอเลยคนโสดอ่ะความรักของคนโสดหูยความรักของคนโสดช่วงนี้เขาบอกว่าให้โฟกัสเรื่องงานก่อนค่ะนะคะช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเด่นในเรื่องของงานนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็สามารถแปลได้ว่าอาจจะมาจากที่ทำงานก็ได้ว้าวแฟนอาจจะมาจากที่ทำงานก็ได้นะคะให้ลองดูนะคะแต่จริงๆเราอยากให้โฟกัสเรื่องงานค่ะช่วงนี้เรื่องงานค่อนข้างเด่นโฟกัสเรื่องงานเลยนะครับใช่ค่ะงานดีความรักตามมาแน่นอนใช่ค่ะมีเงินก่อนค่ะเดี๋ยวเรื่องความรักตามมาเองสำหรับคนโสดนะคะไม่ได้ก็เปย์เอาใช่ค่ะหาซื้อเอาค่ะมีเงินซื้อได้ค่ะตอนนี้นะคะคนมีคู่คุณคนที่มีคู่นะคะช่วงนี้เขาบอกว่าให้เกียรติแฟนนะคะให้เกียรติคนรักนะคะแล้วจะดีนะคะแล้วก็ช่วงนี้ให้เอาอกเอาใจนะคะคนรักหน่อยให้เอาอกเอาใจคนรักหน่อยเทคแคร์คุยกันดีๆนะคะทานข้าวหรือยังทานน้ำหรือยังอย่างเงี้ยค่ะจะได้นำความรักที่เพอร์เฟกต์กลับมานะคะมันหยอดความหวานหน่อยมันหยอดความหวานกันหน่อยค่ะแล้วช่วงนี้มีข่าวดีด้วยนะคะมีข่าวดีจากคนรักอาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรจากคนรักด้วยนะคะรองพูดจาดีๆทำตัวน่ารักบางทีนะค
คนรักอาจจะแอบซื้อของขวัญมาเปย์หรือเปล่าไม่แน่นะวาเลนไทน์นี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์นะคะเพราะฉะนั้นก็คุยกันดีๆนะคะเอาอกเอาใจกันดีๆค่ะครับผมราศีถัดมานะครับมาทางขวามือบ้ามเลยครับ อาจารย์โอมาห้ากับราศีสิงห์ราศีสิงห์นะคะถ้าพูดถึงในเรื่องการเงินการงานนะคะเป็นช่วงที่เราจะต้องได้รับผลงานที่ดีนะคะสิ่งที่เราฝึกฝนหรือสิ่งที่เรากระทำแล้วเนี่ยมันจะย่อมได้รับสิ่งที่ดีแน่นอนนะคะขอให้คุณได้รับการชื่นชมหรือคุณได้ชื่นชมผู้อื่นนะคะก็มีโอกาสที่คุณจะได้รับความสำเร็จในเรื่องการงานแน่นอนอย่ามัวติอย่ามัวว่าคนอื่นนะคะขอให้พูดแต่สิ่งดีๆจงกระทำแต่สิ่งดีๆและการงานคุณจะได้รับความสำเร็จนะคะครับผมการเงินครับการเงินนะคะการเงินได้ไพ่ของคำว่า stand นะคะการเงินเนี่ยช่วงนี้บอกเลยว่าคุณเป็นช่วงแห่งการหาเงินเก่งมากๆเลย นะคะถ้าคุณอยากจะได้เงินคุณอยากทำอะไรคุณได้เงินอยากดั่งใจแน่นอนนะคะขอให้คุณน่ะใช้ความฉลาดใช้ความเก่งของคุณใช้ความสามารถของคุณนะคะทุกอย่างมันจะเป็นไปได้นะคะแล้วเงินเข้ามาแน่นอนปังแน่นอนค่ะทุ่มให้สุดตัวนะครับคนโสดคนโสดนะคะถ้าพูดถึงในเรื่องความรักนะคะนี่ขึ้นหนึ่งดาบนะคะขอให้คุณเนี่ยลุยมากกว่านี้มีความพยายามมากกว่านี้อาจจะต่อสู้หรือสร้างความน่าสนใจให้กับผู้คนนะคะในเรื่องความรักบอกเลยถ้าการโดดเด่นของคุณเนี่ยมันเป็นที่เป้าหมายของผู้ชายหรือว่าสาวๆแน่นอนนะคะเพราะคุณเป็นคนเก่งและคุณมีเป็นคนที่มีความสามารถแต่คุณอย่ายอมแพ้นะคะขอให้คุณสู้บอกเลยว่าคนโสดมีคนเก่งเข้ามาแน่นอนว้าวเหยื่อต้องเด็ดนะครับค่ะคนมีคู่ครับคนมีคู่นะคะได้ไพ่ของคำว่า The World นะคะ The World คุณมีคู่บอกแล้วว่าความรักเนี่ยอาจจะมีความสำเร็จความสุขทุกๆสิ่งนะคะคเป็นผู้ความเขาบอกว่าคุณจะชนะใจคู่รักได้ดีนะคะเพราะว่าเป็นไพ่ของคำว่าพร้อมมันคือความสมบูรณ์นะคะแล้วบอกเลยว่าถ้าคุณมีความรักหรือคุณแต่งงานแล้วโอกาสบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะมีลูกได้ค่ะเพราะว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของความว่าสุขสมหวังและมีโอกาสที่จะได้รับสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะครับผมเป็นโอกาสเหมาะสำหรับการมีบุตรแล้วนะครับผมราศีสิงห์นะคะเขาบอกว่าเมื่อไหร่รักใครเนี่ยมันอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าไม่กล้าพูดนะเนาะอย่าพยายามปิดปากตัวเองพยายามถ้ารู้สึกชอบใครเปิดปากออกมาแม้เรารู้สึกว่าไม่กล้าก็ตามแต่ก็ขอให้เปิดปากออกมาแล้วคุณก็จะได้โอกาสความรักที่ดีเกิดขึ้นนะคะรักกล้าหน่อยนะครับถ้าอยากมีแฟนถ้าอยากมีแฟนก็ต้องบอกรักนะคะถัดมาครับผ่านราศีของนางเสือไปแล้วนะครับราศีกันครับผมเดี๋ยวให้อาจารย์ส้มพยากรณ์นะครับเรามาดูราศีกันกันนะคะในเรื่องของการงานราศีกันช่วงนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาค่ะแต่การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะช่วงแรกอาจจะมีอุปสรรคบ้างแต่เดี๋ยวมันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะการเปลี่ยนแปลงนี้จะนำประสบการณ์ใหม่ๆมาให้เราค่ะโลกเราจะกว้างขึ้นนะคะสำหรับเรื่องการเงินใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีค่ะในเรื่องของการเงินช่วงนี้นะคะการเงินช่วงนี้อาจจะต้องเสียไปกับการซ่อมบำรุงนะคะหรือการเดินทางนะคะเราอาจจะได้พากันไปเที่ยวนะคะพาครอบครัวไปเที่ยวหรือไปพักผ่อนนะคะแล้วก็อาจจะได้ซ่อมบำรุงเกี่ยวกับรถยนต์นะคะให้ดูในส่วนของช่วงหน้าของรถนะคะอาจจะมีการได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนในช่วงของเช่นน้ำแอร์หรืออะไรก็ได้ที่เป็นของเหลวนะคะในช่วงหน้ารถอาจจะสูญเสียเงินไปกับเรื่องนี้นะคะในการซ่อมบำรุงเปลี่ยนแปลงฉะนั้นก็หมั่นดูให้ดีๆนะใช่ให้น้ำหมดน้ำยาหมดในเรื่องส่วนหน้าของรถนะคะอาจจะสูญเสียเงินไปกับเรื่องนี้นะคะในเรื่องของความรักนะคะคนโสดนะคะช่วงนี้น่าจะได้คู่ค่ะยินดีด้วยเลยนะคะอาจจะได้คู่ที่ดีนะคะคู่ที่สามารถจะแต่งงานกันในอนาคตได้เลยทีเดียวนะคะเป็นถือว่าเป็นคู่แท้ก็ได้คู่แท้เลยใช่นะคะโอกาสค
ของคู่แท้มาแล้วค่ะอาจจะได้พบเนื้อคู่นะคะครับผมค่ะสำหรับคนที่มีคู่เขาบอกว่าช่วงนี้สำหรับคนที่มีคู่นะคะให้ระวังในเรื่องของคำพูดคำจาในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของความคิดนะคะให้คุยกันเยอะๆค่ะช่วงนี้ความคิดเห็นอาจจะไม่ค่อยตรงกันเพราะฉะนั้นให้ใช้ความละมุนละม่อมใช้คำพูดที่ดีความเห็นอกเห็นใจกันนะคะในการพูดคุยกันนะคะแล้วจะดีค่ะในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้เขาบอกว่าให้ดูของในเรื่องของการเงินด้วยนะคะอาจจะเข้ามามีผลกระทบต่อจิตใจเล็กๆน้อยๆในเรื่องของการเงินโดยเฉพาะของราศีนี้วันนี้เนี่ยการเงินมีผลมากเลยใช่ลงไปหมดหน้าตักเลยอาจจะทะเลาะกันในเรื่องของการเงินอะไรอย่างนี้ก็เป็นได้ค่ะเพราะฉะนั้นให้ค่อยๆคุยกันมีอะไรค่อยๆคุยกันนะคะแล้วจะดีค่ะในเรื่องของคู่เปิดอกคุยกันแบบละมุนละม่อมนะครับใช่แอบไปเปสาวหรืออะไรยังไงแฟนจับได้ใช้เงินไปกับตรงนู้นตรงนี้นี่งานเข้าเลยนะงานเข้าดีกว่าซื้อหวยนะประมาณนั้นเลยค่ะมีสายนะครับเป็นสายของคุณสุขนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับคุณสุขนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสุขครับคุณสุขโทรมาจากที่ไหนครับโทรจากลพบุรีค่ะอ๋อครับจากลพบุรีค่ะจากลพบุรีคุณสุขเปิดทีวีอยู่หรือเปล่าครับเปิดค่ะปิดแล้วค่ะอ๋อโอเคครับวันนี้อยากสอบถามอะไรครับอยากสอบถามเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวนะคะค่ะพอเกิดเมื่อกี้นี้ดูนะคะราศีพฤษภนะคะคือมากเลยใช่ไหมคะครับค่ะก็อยากจะดูว่าครอบครัวเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้อ๋อครับเดี๋ยวให้อาจารย์ส้มนะครับเป็นคนพยากรณ์นะครับดวงชะตาครอบครัวของคุณสุขครอบครัวนะคะช่วงนี้ก็เขาบอกว่าอะไรที่ทำให้ไม่สบายใจนะคะก็ให้ปิดหูปิดตานะคะให้มองแต่สิ่งดีๆค่ะของกันและกันนะคะช่วงนี้อาจจะเหนื่อยอาจจะเหน็ดเหนื่อยกับงานสักนิดนึงก็เลยผ่านมาในเรื่องของครอบครัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอคะค่ะคือป้าเนี่ยปกติแล้วค่ะแล้วก็แยกจากกรุงเทพมาอยู่ลพบุรีเพราะป้าปกติมา9ปีแล้วนะคะตอนนี้แฟนกับบ้านนะคะก็แยกกันอยู่แต่ไม่ได้หาร้านกันนะคะคือไปมาหาสู่กันแต่แฟนเนี่ยเขาเป็นคนห่วงลูกที่มีลูกชายคนเดียวแล้วก็เป็นหนึ่งอาจารย์เขาก็ห่วงเนี่ยป้าเพิ่งกลับจากกรุงเทพมาเมื่อ 2-3 วันเนี่ยแต่แล้วเมื่อไหร่คะป้าจะได้อยู่กับครอบครัวป้าอย่างมีความสุขบ้างเพราะว่าตอนนี้ป้ามาอยู่บ้านพ่อแม่แต่พ่อแม่ได้เสียหมดแล้วแล้วก็ทรัพย์มรดกเนี่ยคือมันยังไม่เรียบร้อยสักอย่างเลยป้าอึดอัดค่ะค่ะครับผมแต่สามีป้าเนี่ยดีมากเลยค่ะเนี่ยวันที่19เนี่ยจะครบ47ปีเต็มแล้วก็ตรงทุกอย่างเลยนะคะตรงวันอาทิตย์ตรงวันพระครับตรงที่19แล้วก็เดือนกุมภาพันธ์อ่ะครบ47ปีเต็มเลยค่ะที่อยู่ด้วยกันดีจังเลยค่ะ1คนครับแล้วป้ากับแฟนเนี่ยรักกันมากเลยค่ะค่ะครับดีจังแต่ป้าอยากอยู่กับเขาอยากอยู่แบบมีความสุขเพราะเราคุ้นแกลเราแก่แล้วเพราะป้าปวดเสียนป้าทำงานป้าก็รับบำนาญแฟนก็รับบำนาญลูกชายก็เป็นอาจารย์ดูมองดูครอบครัวน่ามีความสุขแต่ลุงเนี่ยเขาอยากให้ป้ามีความสุขเขาจะส่งเงินส่งอะไรมาให้ใช้เป็นประจำไม่ให้ป้ากินเล่นอะไรสนานงานไม่ให้ทำต้นไม้ทุกต้นก็ไม่ให้ไปดึงไม่ให้ไปตอกทำงานอย่างเงี้ยแต่มันมีความสุขใจแต่มันทุกข์ใจค่ะเพราะเราอยู่ห่างกันใช่ไหมคะลูกของแม่คือครับคุณสุขครับเหมือนสายแล้วคนเห็นตัวชนะเลยครับแล้วป้าเนี่ยไม่ได้เรียนสูงนะคะแต่ป้าไปทำงานดีรับราชการอยู่ในกรุงเทพป้าได้ทำงานดีเท่านั้นเองค่ะเพราะป้าทำงาน40ปีเต็มพอป้าจะเป็นเสียหน้าป้าก็กินทำงานตลอดเลยคือคนเรานะคะป้ารู้ว่าร่างกายทุกข์ใจจะต้องสุขแต่นี่ร่างกายป้าสุข
จก็สุขแต่มันก็มีส่วนลึกๆคือพี่น้องค่ะคือคุณหมอดูสิคะว่าป้าจะผ่านอุปสรรคเกี่ยวกับพี่น้องเรื่องทรัพย์สมบัติไปได้ยังไงคือป้าไม่อยากได้อะไรนะคะพูดตรงๆเลยป้ามีพร้อมทุกอย่างบ้านก็มีอยู่กรุงเทพตั้งสองหลังรถยาอะไรมีความสุขหมดทุกอย่างแต่ป้าต้องมานั่งเฝ้าสมบัติพ่อแม่ตรงบ้านเนี่ยซึ่งมันไม่ได้มากมายอะไรเลยนะคะคืนบ้านป้ากดเกษียณแล้วได้4 5ปีป้าก็มาเลี้ยงมาดูพ่อก็เสียซึ่งก่อนพ่อเสียป้าก็ลงบ้านไม่ได้เพราะว่ามีน้องสะพ้ายอีกคนนึงเขาต้องการมากแต่ป้าก็ทำไม่ได้พี่น้องก็พี่ป้าน้าอาสั่งไม่ให้ป้าลงจากบ้านนี้เพราะว่าไม่งั้นคนนั้นเขาขึ้นมาอยู่แล้วเดี๋ยวฝาบ้านก็หลุดไอ้กระดานก็จะหลุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะลูกเขาติดยาหมดเลยมีแต่ป้าที่จะต้องนั่งเฝ้าบ้านหลังนี้ซึ่งเป็นบ้านหลังใหญ่มากค่ะแล้วไร่นาสาโทเราก็ยังไม่แบ่งกันป้ายอมรับว่าชีวิตป้าสบายจริงแต่ผลลึกๆเนี่ยหัวใจป้าทุกค่ะครับผมคุณหมอมีอะไรที่จะแนะนำป้าได้บ้างคะทีนี้ป้าระบายออกมาเนี่ยป้าก็เริ่มจะมีความสุขนิดๆขึ้นมาครับผมแค่ได้ระบายก็มีความสุขแล้วค่ะมาใครทุกกันดีแล้วมาเล่าสู่กันฟังนะครับค่ะเดี๋ยวให้คือสมัยก่อนนะคะป้าดูหมอเก่งมากเลยค่ะป้าทำงานราชการนะคะแต่ป้าดูไม่ได้อาตังนะคะป้าดูเฉพาะวันพฤหัสทุกคนมาดูกับป้านะคะครับผมทุกวันพฤหัสเนี่ยจะมีรถเบนซ์จอดหน้าตึกเต็มหมดเลยใครๆก็บอกว่ามาหาป้าเพื่อดูหมอครับมีทั้งในพันในพลมาดูแต่ป้าเลิกดูตอนป้าปลดเกษียณป้าดูมาตั้งแต่พ.ศ.35ได้31ป้าดูมาตั้งแต่พ.ศ.31พอพ.ศ.57ป้าเลิกทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็กลับมาอยู่บ้านพักซึ่งสบายๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้ป้าเห็นพวกอาจารย์ดูหมอพวกคุณหมอดูเป็นญาติป้ายังภูมิใจนะคะที่ป้ามาเปิดเจอมาเปิดเจอช่องนี้แต่ป้าก็มีความสุขมากที่ได้ดูนะคะที่ได้เห็นคนโน้นเดือดร้อนมาดูคนนี้เดือดร้อนมาดูอะไรอย่างเงี้ยป้ายังบอกว่าคุณหมอชอบดีนะคะอาจารย์นะคะโชคดีทุกคนเลยที่ได้ช่วยคนเดือดร้อนเนี่ยค่ะคือป้าก็เคยทำอย่างนี้มาคือป้าเคยซื้อชีวิต2คนนะคะเขามานั่งดูป้าบอกว่าทำไมคิดฆ่าตัวตายกันขอบินทบาทได้ไหมเขางงหมดเลยค่ะเขามานั่งร้องไห้กับป้าป้าก็แก้เขาหมดทุกวันนี้ก็อยู่อย่างมีความสุขนะคะค่ะสองสามคนเลยค่ะอันนี้วัฒนาบุญด้วยค่ะครับค่ะอาจารย์ดูให้ป้าเถอะว่าป้าจะเป็นยังไงในครอบครัวค่ะคือถ้ามองป้ารักแฟนป้ามากนะค่ะโอเคค่ะถ้ามองนะคะไพ่ที่อาจารย์โอได้เปิดขึ้นมานะคะเป็นไพ่ของคำว่าโรคนี้มีแค่เรานะคะแปลว่าอยู่ในกรอบแล้วก็มีหัวใจ2ดวงนะคะแปลว่าในเรื่องความรักของคุณป้าและของสามีนะคะเป็นไพ่ที่รักกันมีความสุขอยู่ด้วยกันแบบแฮปปี้แต่ถามว่าปัญหาของคุณป้าค่ะที่เกิดขึ้นน่ะคุณป้าจะต้องปิดหูปิดตาปิดปากพยายามอย่าไปรับฟังอะไรมากนะบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะได้มาอยู่กับคุณแฟนนะคะแบบมีความสุขแน่นอนเห็นไหมคะไพ่ดวงหัวใจ2ดวงร่วมกันเลยค่ะอย่าเพิ่งทุกข์ใจนะคะเนี่ยวันนี้ที่ได้มาคลายทุกข์เนี่ยคุณป้าบอกเลยว่าไพ่เนี่ยเป็นไพ่คำตอบเลยนะคะคุณป้านานมั้ยคะเนี่ยค่ะอีกนานไหมคะอีกนานไหมจะได้อยู่ร่วมกันใช่ไหมคะพ่อป้าก็จะ70แล้วลุง70แล้วถ้ามองอะค่ะคือขึ้นของคำว่า2ดาบนะคะอาจจะต้องอยู่ระยะเวลาเนาะอาจจะเป็น2เดือนนะคะหรือ2ปีที่ยังไม่สามารถที่จะอยู่ด้วยกันอย่างเต็มที่เพราะว่าไพ่ของคำว่าปิดตาปิดตัวมันเลยไม่สามารถที่จะอยู่ด้วยกันอย่างเต็มที่แต่รอค่ะเลข2ถ้าครบ2เนี่ยยังไงก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันแน่นอนค่ะโอ้โหคุณหมอป้าจากเข้ามาเนี่ยนะ5ปี6ปีนี้แล้วนะคะค่ะบางทีรุ่นโควิดนะคะเป็นปีๆไม่เคยได้เจอกันเลยโทรศัพท์คุยกันทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นหวานหวานทุกข์มากแต่ก็มีความสุขในการที่โทรได้คุยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แฟนป้าลุงนะคะเขาไม่ยอมอยู่กับป้าหรอกเพราะที่บ้านเนี่ยไม่ได้โอนแล้วป้าไม่อยู่บ้านโดยที่เป็นที่ชื่อพ่อแล้วพวกน้องเนี่ยน้องห้าคนเนี่ยซึ่งเป็นนายพันซึ่งเป็นอาจารย์พวกเนี้ยเขาจะคอยจ้องเมื่อเดี๋ยวนี้เขาก็ไล่ป้าออกจากบ้านป้าก็ไม่ยอมไปแล้วอีกคนนึงป้าโทรไปบอกให้อภัย
เอาเทียนบ้านมาคืนป้าด้วยเพราะว่าป้าอยากจะย้ายเข้ามาอยู่รักษาในพวกในลพบุรีนี้เพราะป้าจะไม่ต้องไปรักษาคุณพิพลค่ะป้าพูดขนาดนี้แหละเขาบอกว่าเพราะว่าอะไรไหมมึงไงได้ชื่อจะเอาชื่อไอ้ได้ชื่อก็จะเอาสอบได้สอบก็จะเอาวาทั้งที่ป้านะใครให้เท่าไหร่ให้วาป้าก็เอาขอให้เป็นที่พ่อแม่เพื่อเราจะรักษาวาที่ค่ะให้วาป้าก็เอาแต่ก็มาเป็นให้ป้าทั้ง5คนน่ะค่ะนี่เขาก็ไม่เป็นไม่อะไรป้าอยู่โดดๆอยู่แบบนี่ทั้งที่ป้าอยู่กรุงเทพตั้ง2หลังคุณค่ะค่ะเงินสดด้วยซื้อด้วยเงินสดด้วยค่ะลูกหลังนึงแฟนป้าหลังนึงอ๋อแล้วชีวิตป้าทำไมมาพุ่งตรงนี้ป้างงนะเพราะว่าพี่น้องป้าไม่ออกคือพี่น้องไม่ใช่น้องร่วมท้องนะคะคือพี่ป้าหมายความว่าพี่หมายความว่าอาน้าไม่ยอมให้ออกจากบ้านเพราะปวดสะพ้ายขึ้นมาอยู่โอ้โหชีวิตป้าสบายจริงคุณแต่ส่วนลึกของหัวใจป้าเจ็บนะคะป้าเจ็บมากจังถ้าอยากจะอยู่กับครอบครัวป้าลูกป้าก็เป็นถึงอาจารย์ลูกป้าพูดได้คำแม่ไปอยู่นะแม่เหมือนเป็นบัตร ATM ที่เขากดนะน้องคนนึงนะเอาเงินป้าไปนะ 2-3 แสนคุณป้าให้ทองไม่อยากได้เอาไปจำนำก็ไม่ถ่ายที่บ้านเอาของป้าไปจำนำป้าต้องไปถ่ายเอง2เที่ยวอ๋อแล้วที่ตัวจะบอกจะมาถูกพอตายได้ถึงป้าน้องคนนึงไม่มีเงินทำไม่มีเงินลงทุนป้าสาเนี่ยพี่ไปจำนองผลท้ายไม่ไปถ่ายป้าก็ต้องไม่ถ่ายออกมาคุณแล้วก็เอาพี่ป้าเนี่ยเอาพี่ข้อเนี่ยไปจำนำก่อนป้าจะก้าวก็ไม่อยู่เนี่ยพอข้อเสียป้าก็ต้องไปขายออกมาคุณบอกจะมาผูกคอตายได้ถึงบ้านเพราะว่าไม่มีเงินลงทุนทำไร่ทำไรป้าก็ให้ทั้งที่เขาก็มีเงินบางงานคุณป้าก็ต้องให้ที่ไปจำนองคุณผลสุดท้ายก็คำเฉยเมยเจ้าของเงินเขาก็ต้องมาตามป้าไปขายป้าเป็นคนค้ำประกันป้าก็ต้องไปขายออกมาความทุกข์ป้านะลุงเห็นแต่ลุงไม่เคยด่าคำว่าป้าเอาเงินไปขึ้นเทที่น้องเนี่ยน้องคนที่พูดเนี่ยทั้งเตะทั้งตีป้าจนป้าอายุจะ70แล้วยังถูกตบอยู่ไม่วายเลยนะบางครั้งป้าทวงเงินเขาเฮ้ยเมื่อไหร่จะคืนบ้างวะ500พันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตบตาตอนนั้นเขาเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเส้นสมองแตกเส้นสมองตีเขาไปหาหมอไปยืมตังค์แล้วไปยืมตังค์ที่เขาไม่ได้สักคนที่เป็นในคันก็ไม่ได้คนที่เป็นอาจารย์ก็ไม่ได้เขาให้น้องสาวลูกพี่ลูกน้องป้าไปยืมป้าเขาไม่ถูกกับป้าป้าก็จะไม่ให้แต่ป้าก็สงสารนะป้าเลี้ยงแมว3ตัวมานั่งมองหน้าป้าป้าก็ไปยกมือไหว้แฟนป้าว่าคุณสงสารฉันโถฉันเลี้ยงแมวเนี่ยเดือนหนึ่งตั้ง500-600ค่าอาหารน่ะอันนี้น้องฉันเป็นแหม่นนะเงินแค่20,000-30,000เนี่ยคุณไปเบิกให้ฉันไหมน้องไม่ได้เหรอแฟนก็สงสารก็ไปเบิกมาให้ได้4วันค่ะเมียก็ด่าอย่างที่ผู้หมายค่ะด่ากับป้าเขาบอกว่าเขาทีนี้ลุงเขาก็เบิกเงินมาเหลือไปซื้อหินคุกมาลงหน้ามาลงถนนเข้าบ้านสักประมาณ40ประมาณ20วันได้ค่ะเอาถนนใหญ่เอาหินคุกเข้าบ้านโอ้โหก็ต้องไอ้เหี้ยไอ้สัตว์มึงจะมาอยู่บ้านปู่ย่ากูหรือไงมึงถึงที่มาเทถนนถนนได้โอ้ยด่าคำนี้ขอโทษนะที่ป้าใช้คำพูดหยาบแต่ป้าไม่เคยหยาบใครอย่างนี้เลยจากนั้นโอ้โหก็ด่าป้าสารพัดเลยค่ะด่าป้ากับลุงป้ากับลุงก็ทนนะลุงเนี่ยไม่พูดสักคำไม่พูดสักคำเลยแต่ป้าก็ทนพอลูกชายป้ารู้นะลูกแกป้าบอกว่าแม่ทนทำไมอ่ะแม่คนยังมาอยู่สมบัติแค่นั้นแม่จะไปหวังเลยแม่ไม่ได้หวังสมบัติใช่เอาแม่ก็บอกว่าให้แม่วาแม่ก็เอาวาแล้วเนี่ยป้าเนี่ยเป็นลูกคนโตนะคะเป็นลูกคนโตค่ะแล้วทีนี้ป้าจะผ่านไปได้ไหมผ่านอุปสรรคไปได้ไหมนี่เล่านี่ไม่ถึงครึ่งหรอกค่ะหัวมั่งตกมั่งเล่าไม่ถึงครึ่งนะครับผมคุณป้าจะผ่านไปได้ไหมครับผ่านไปได้เนาะถามว่าผ่านไปได้ไหมผ่านไปได้ค่ะขอให้คุณป้าเนี่ยหนักแน่นและจริงจังมั่นคงกับสิ่งที่คุณป้าทำนะคะแล้วก็บอกเลยว่าสมบัติอ่ะบางทีเรามีแล้วแต่สิ่งที่เราต้องการอ่ะก็อย่างที่บอกว่าเป็นหัวใจหรือโลกของเรานะคะขอให้คุณป้าเนี่ยนึกถึงว่าเราอยากมีความสุขในช่วงชีวิตที่เรารู้สึกว่ามันแก่แล้วนะคะขออย่าให้ไปทุกข์ใจกับเรื่องสมบัติเลยค่ะขอให้นึกก็แบบอาจจะต้องแบบคุณป้าต้องปล่อยวางอะค่ะแล้วก็อยากให้คุณป้านึกถึงใจที่คุณป้าต้องการมากกว่านะคะแล้วก็หันหน้าเข้าไปหาหรือเดินทางไปหาคุณสามีดีกว่าเพราะนั่นคือความสุขที่แท้จริงของครอบครัวคุณป้านะคะ
ค่ะป้าไปบ่อยค่ะค่ะแต่แฟนป้าจะมาแต่ละครั้งถูกด่าแต่ละครั้งเลยค่ะถูกด่าแต่ละครั้งค่ะถูกน้องจดหมายเมามาก็ด่าถามด่าถามเดินด่าไปด่ามาเขาเคยเข้ามาเป็นบ้านเข้ามาเป็นเลนเข้ามาเป็นบ้านหรือได้ถึงบ้านแฟนป้าก็เบิกเงินมาไปมีลูกโป่งไปมีรายรอบได้ถึงบ้านไปมีตึกรอบได้ถึงบ้านหมดเลยค่ะเพื่อไม่ให้เขามาตึงแต่บ้านป้าหลังนี้นะคะขอโทษนะคะตอนป้าอายุ15-16นะป้าหักข้าวโพดได้รุ่นได้ไร่ไร่40-50ไร่ป้าทำคนเดียวค่ะแล้วพ่อบอกว่าจะซื้อทองให้สมัยเมื่อพ.ศ. 13-14-15ทองบาทละ450ป้าก็ป้าไม่ได้ทองปีนั้นป้าก็เอาเงินมาซื้อบ้านหลังนี้1,500หลังใหญ่เนี่ยแล้วแม่กับพ่อก็พูดตลอดเวลาว่าหลังใหญ่ยกให้ป้าที่จริงบ้านป้ามี3หลังค่ะตอนนี้น้องบอกขอหลังนึงป้าก็ให้น้องตัวเล็กนะคะน้องคนที่สามขอหลังหนึ่งป้าก็ให้พ่อรื้อแล้วเหลือตัวเล็กที่เขายังไม่มารื้อก็เลยรื้อไปค่ะตามที่ว่าเขาก็มีที่เขาซื้อที่ต้องมีเท่าไหร่19ไร่เขาบอกเขาจะไปปลูกก็มาเอาไปถือแล้วทุกคนตอนนี้นะคะป้าเหลือน้องสี่คนอีกคนเป็นโควิดตายยังไม่ถึง3 เดือนนะคะอีกคนเป็นโควิดตายเป็นนายทหาร3 คนแล้วก็เป็นราชการ2 คนเป็นราชการเป็นอาจารย์กับเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตอนนี้ค่ะทุกคนรับราชการหมดทั้ง6 คนเลยแล้วก็กินบำนาญหมดทั้ง6 คนแล้วก็มีที่มีทางที่พ่อแม่ส่งเสียเรียนจนจบปริญญาทั้ง4-5 คนมีป้าคนเดียวค่ะซึ่งมีเรียนแค่จบแค่ปริญญาแล้วป้าก็ไปได้งานสอบงานมหาวิทยาลัยได้ซึ่งเป็นลูกจ้างประจำจนเป็นพนักงานแล้วกดเกษียณมา40 กว่าปีถึงได้บำนาญมากินทุกวันนี้ป้าอยู่อย่างมีความสุขมากลูกแต่ป้าเดือดร้อนหัวใจคือป้ารับแสนตังค์มากป้าพูดตรงๆนะป้าหนีกับเขาวันที่19ตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น15ข้ามพ.ศ.19คุณไปดูจะค่ะใบปฏิทิน100 ปีน่ะแล้ววันที่19ตรงกับวันพระปีนี้แล้วก็ตรงกับวันอาทิตย์ซึ่งครบ47 ปีของป้าซึ่งลุงบอกว่าจะมาทำสังฆทานกับป้าจะมาทำบุญกับป้าป้าก็จะคอยเขาค่ะคอยเขาเพราะว่าป้าแม่มีลูกสาวคนเดียวนะคะในหมู่บ้านเนี่ยแล้วลูกชาย5 คนเนี่ยเรียนหนังสือสูงๆจนนั้นเลยทีนี้ป้ามีความสุขอยู่กับพ่อกับแม่พ่อแม่ป้าดีมากรักลูกแต่เขาไม่รักลูกผู้หญิงครับดีใจนะคะวันนี้ครับที่แต่ตอนนี้เขาเสียหมดแล้วค่ะครับดีใจนะคะวันนี้ที่แบบคุณป้าเป็นวันที่เราเริ่มต้นวันแห่งความรักนะคะแล้วก็ได้ยินเรื่องราวดีๆนะคะในเรื่องความรักของ47 ปีนะคะเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากเลยนะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณป้ามากเลยค่ะขอบคุณค่ะคุณป้าครับที่คุณป้าแบบมาเล่าความสุขที่ดีๆแล้วก็คู่ที่น่ารักแบบนี้นะคะขอให้ทุกท่านที่มาดูรายการนะคะได้รักความรักที่ดีๆแบบนี้ไปด้วยนะคะรวมด้วยตัวเราด้วยเป็นความรักที่มั่นคงมากเลยนะคะที่ดีครับผมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเจอกันในช่วงหน้านะครับกลับเข้ามาในช่วงที่3ของรายการโหนไคทุกทางช่องไทยเวตี้69นะครับโอ้โหหลังจากที่เรารับฟังความรักที่ลึกซึ้งของคุณป้านะแล้วก็ปัญหาชีวิตมากมายเลยนะคุณผู้ชมมาเล่าสู่กันฟังได้นะครับผมแต่โฟกัสนิดนึงนะอันนี้ขอให้คุณผู้ชมได้โฟกัสนิดนึงนะครับผมอยากถามเรื่องอะไร อยากปรึกษาแม่หมอเรื่องอะไรนะครับโทรมาปรึกษาได้เลยนะเดี๋ยวเรามาต่อกับดวง12 ราศีเลยครับกับราศีตุลราศีตุลนะคะราศีตุลถ้าเราพูดถึงในเรื่องการงานนะคะว้าวขึ้นไพ่2 คาถาเลยค่ะครับเป็นช่วงที่ดีของคุณนะคะคุณได้ขยับเจริญเติบโตในหน้าที่การงานนะคะแต่ให้ระมัดระวังรอบคอบนิดหนึ่งนะคะควรหาข้อมูลดีๆนะคะก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรนะคะหรือคุณจะต้องการอะไรทำแบบไหนคุณแจมันคือความสำเร็จของไพ่ใบนี้นะคะแปลว่าการงานหลังจากนี้คุณประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะครับผมการงานดีแล้วการเงินเป็นอย่างไรครับการเงินนะคะขึ้นไพ่อัศวินคทาค่ะ
คุณจะได้พบงานเกิดขึ้นหรือคนที่มีงานแล้วคุณการงานที่ดีมันก็จะพุ่งเข้ามาหาเรานะคะหลังจากนี้คุณอาจจะมีงานเสริมงานอิสระและเส้นทางใหม่ๆในเรื่องการทำงานนะคะแล้วก็การเงินก็จะเข้ามาดีเพราะคุณได้รับงานอิสระแล้วงานหลักของคุณเนี่ยก็จะประสบความสำเร็จไปด้วยเขาบอกว่าจงออกไปสู่โลกกว้างนะคะแบ่งปันประสบการณ์ของคุณให้กับโลกแล้วเงินน่ะจะเข้ามาแน่นอนค่ะว้าวความรักครับคนโสดความรักสำหรับคนโสดนะคะชื่นขึ้นไพ่ของคำว่า6ถ้วยค่ะเขาบอกว่ามีโอกาสคนรักเก่าคนเก่าๆจะหวนคืนมานะคะหรือไม่คนที่เราเคยคุยกันคนที่เคยเรียนมาด้วยกันคนที่เคยอยู่ใกล้กันก็มีโอกาสที่จะได้เจอกันนะคะคนโสดบอกเลยนะคะแล้วเขาบอกว่าคนคนนี้ถ้าจะเจอก็จะเป็นแนวแบบพี่เอ็นดูน้องน้องเอ็นดูพี่ให้ความรู้สึกที่ดีๆต่อกันนะคะแล้วเห็นไหมมีไพ่ถ้วยและดอกไม้แปลว่าเดือนนี้คุณได้รับดอกไม้แน่นอนคนมีคู่ครับคนมีคู่นะคะขึ้นไพ่เดอะสตาร์นะคะบางทีคนมีคู่เนี่ยเขาบอกว่าถึงเวลาที่คุณจะต้องไปพักแล้วแต่พักแบบไหนพักด้วยกันค่ะแปลว่าไปรีสอร์ทไปธรรมชาติไปสูดอากาศธรรมชาตินะคะจะทำให้คุณได้พักแล้วคุณก็จะได้อยู่ด้วยกันแบบมีความสุขนะคะบางครั้งเนี่ยบางทีเราเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยกับงานมาทั้งปีบางทีเนี่ยเราก็อาจจะไปหามุมเล็กๆมุมสงบหรือมุมที่เรารู้สึกว่าเราได้พักผ่อนที่ดีความรักก็จะสมบูรณ์ขึ้นว้าวเขาบอกว่าราศีตุลนะคะจะเจอบุพเพสันนิวาสแน่นอนค่ะนะคะยินดีด้วยนะคะชาวราศีตุลค่ะในที่สุดราศีตุลของเราตุลเหมือนกันจะตุลเหรอตุลค่ะเรื่องดีๆซะบ้างชุดมากเลยนะคะวีคนี้ชัดได้ขึ้นอีกแล้วค่ะขึ้นอีกแล้วค่ะอาจารย์ทีนี้เดี๋ยวให้อาจารย์ส้มมาต่อกับราศีพิจิกนะครับชาวแมงป่องโอเคอุ้ยในเรื่องของการงานช่วงนี้ดีมากเลยค่ะการงานนะคะนำเงินนำทองมาให้นะคะช่วงนี้การงานราบรื่นนะคะอุปสรรคปัญหาต่างๆไม่มีเลยค่ะช่วงนี้ดีมากเลยนะคะงานค่อนข้างที่จะเข้ามาเรื่อยๆนะคะการเงินก็คล่องตัวด้วยนะคะในเรื่องของการงานการเงินการเงินช่วงนี้อาจจะมีอะไรที่ได้มาแบบพิเศษพิเศษนะคะเงินโบนัสเงินอะไรที่ได้มาแบบพิเศษใช่นะคะเงินที่จะได้เปอร์เซ็นต์จากการได้เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้นะคะการเงินค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ถึงใครที่หมุนเงินไม่ทันในช่วงนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวิธีที่หาเงินมาหมุนให้ทันนะคะคุณจะเก่งมากในการแก้ปัญหาในเรื่องเงินนะคะคุณจะผ่านมันไปได้ค่ะนะคะความรักคนโสดในเรื่องของความรักของคนโสดเขาบอกว่ามันจะเป็นไปตามแผนค่ะใครที่มีเริ่มคุยกับใครไว้เริ่มคุยกันในช่วงนี้นะคะเขาบอกว่ามันจะเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆนะคะมีโอกาสที่จะเป็นคู่กันเป็นแฟนกันนะคะแล้วก็ให้ดูในที่ทำงานคนที่แอบชอบเราอาจจะอยู่ในที่ทำงานเราก็เป็นได้นะคะเพื่อนเราหรือเปล่าคนใกล้ตัวอะไรประมาณนี้ใครอยู่ข้างหรือเปล่าประมาณนั้นค่ะให้แอบมองดูนะคะว่ามีใครสนใจเราหรือเปล่าในที่ทำงานนะคะสำหรับคนมีคู่ว้าวสำหรับคนมีคู่เขาบอกว่าให้ไปพาไปกินไปเที่ยวนะคะกินอาหารอร่อยอร่อยพาไปนอนที่ดีๆนะคะไปใกล้น้ำยิ่งดีค่ะจะเพิ่มความสัมพันธ์นะคะเสริมความสัมพันธ์ของเราสองคนให้ดีขึ้นแล้วก็ไพ่ใบนี้นะคะคุณอาจจะได้ลูกกลับมาด้วยจากการไปเที่ยวครั้งนี้ค่ะให้พากันไปเที่ยวไปพักผ่อนเปลี่ยนบรรยากาศไม่เปลี่ยนบรรยากาศนะคะยิ่งอยู่ใกล้น้ำไม่ว่าจะเป็นทะเลน้ำตกอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยค่ะน้ำอะไรนี่ได้หมดได้หมดเลยค่ะอะไรที่อยู่ใกล้น้ำจะดีมากนะคะครับผมพากันไปเที่ยวเลยค่ะเผื่อจะได้รู้กลับมาใหม่ที่ดีลงมือเลยครับผมลงมือเลยค่ะถัดมานะครับเดี๋ยวเราให้อาจารย์โอมาห้าพยากรณ์ราศีธนูราศีธนูนะคะถ้าเราพูดถึงในเรื่องการงานนะคะ
Tea of Pentacles นะคะว้าวการงานดีมากเลยนะคะแปลว่างานที่คุณทำก็มีความสำเร็จแล้วมีโอกาสที่จะมีคนนำงานมาให้คุณโปรเจกต์ต่างๆเข้ามาดีมากเลยเพราะว่าตัวคุณเองเป็นคนที่มีฝีมือในการทำงานนะคะและงานนี้มีโอกาสที่ทำให้คุณมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะคุณจะประสบความสำเร็จในด้านที่คุณทำแน่นอนค่ะว้าวงานดีแล้วเงินจะดีหรือเปล่าการเงินนะคะเขาบอกว่าflow of pentacle นะคะตอนนี้แนะนำว่าต้องระมัดระวังเลยค่ะรัดเข็มขัดนิดนึงนะคะสำหรับราศีธนูนะคะเพราะว่าเดือนเป็นเดือนแห่งคุณที่จะต้องคิดให้รอบคอบนะคะหัวนะคะต้องใช้ความคิดนะคะมือกอดเหรียญเท้าจิกเหรียญแปลว่าลำคุณน่ะเป็นคนที่ระมัดระวังในการใช้จ่ายนะคะและมันจะทำให้คุณน่ะผ่านพ้นในเดือนนี้ไปได้แน่นอนค่ะวางแผนค่าใช้จ่ายดีๆแต่เชื่อว่าคุณจัดการได้แน่นอนค่ะในเรื่องของความรักล่ะความรักของคนโสดนะคะขึ้นไพ่เพจ of Pentacles นะคะแปลว่ามีโอกาสเด็กจะให้ความรักนะคะมีเด็กมายื่นเสนอความรักที่ดีให้กับเรานะคะเด็กไม่จำเป็นต้องเป็นอายุน้อยกว่านะคะก็อาจจะเป็นคนที่ทำให้เรารู้สึกดีมีความสุขหรือเป็นความรักแบบวัยเด็กก็ได้นะคะแต่อาจจะระมัดระวังพอได้เจอกันอาจจะมีการชวนกันไปใช้เงินสนุกสนานอาจจะไปดูหนังไปกินข้าวแต่ไม่เป็นไรค่ะมันเป็นเรื่องความสุขขอให้คุณมีความสุขเข้าไว้ดีกว่านะคะครับผมเมื่อกี้นี่ตกใจแล้วนะครับระมัดระวังอาจจะชวนไปไหน คิดดีไม่ได้เลย ครับผมถัดมาคนมีคู่ครับโอเคค่ะคนมีคู่นะคะได้ไพ่ของคำว่า8คาถานะคะทุกอย่างนะคะบอกเลยว่าคนมีคู่ช่วงนี้เป็นช่วงการลุยในเรื่องการทำมาหากินแต่คู่นะคะเขาบอกว่าพุ่งเข้ามาก็หมายความว่าคู่อาจจะช่วยเหลือเราได้ดีในช่วงเดือนนี้นะคะและก็มีโอกาสที่จะนำอะไรที่เซอร์ไพรส์ให้คุณแน่นอนเพราะว่าแปดคาถามาแบบไม่ได้ทันตั้งตัวใช่แล้วก็สิ่งที่ดีๆเข้ามาหาคุณแน่นอนรวมไปถึงในเรื่องความรักสำหรับคนมีคู่ด้วยนะคะยินดีด้วยค่ะความรักดีทั้งคนโสดและคนมีคู่เลยราศีธนูนะคะได้ของคำว่าหลงนะคะหลงเนี่ยบางทีอาจจะเป็นหลงทางแต่ถ้ามองนะคะหลงทางแต่ไม่เป็นไรขอให้มีความรักเข้ามาเถอะแม้จะได้หลงมันก็ฟินแล้วนึกออกไหมคะบางทีคนเราเนี่ยหลงอ่ะมันก็เป็นช่วงเวลาที่ทำให้เรามีความสุขก็ได้เนาะเพราะว่าการที่เราหลงอ่ะแต่หัวใจเราฟูไม่เป็นไรค่ะขอให้มีความสุขไว้ก่อนเดือนแห่งความรักค่ะครับผมโอ้โหก็จบไปแล้วนะครับสำหรับราศีธนูตอนนี้มีสายนะครับเป็นสายของคุณชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชัยสวัสดีครับครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับจ้าอยากทราบว่าปีนี้จะมีสิทธิ์ซื้อบ้านได้สำเร็จไหมครับเดี๋ยวให้อาจารย์โอมาให้ได้ค่ะปีนี้มีโอกาสซื้อบ้านสำเร็จไหมนะคะครับผมโอเคค่ะถามว่าการซื้อบ้านเนี่ยโอกาสสำเร็จอ่ะมีไหมบอกเลยว่าสำเร็จแน่นอนแต่ต้องมีคนเข้ามาช่วยนะคะซื้อคนเดียวเนี่ยอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าไม่ยังไม่ได้ยื่นเอกสารอะไรอาจจะยังไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่ตอนนี้บอกเลยว่าถ้าคุณจะซื้อบ้านสำเร็จต้องมีคนมาร่วมมือหรือคนมาช่วยประสบความสำเร็จแน่นอนนะคะขอให้คุณลุยขอให้คุณตั้งเป้าหมายให้แท้จริงนะคะแล้วโอกาสการซื้อบ้านได้แน่นอนรวมไปถึงอาจารย์เดือนนี้ไอ้ปีนี้เปล่าครับแล้วเดือนไหนครับโอเคค่ะเดือนปีนี้นะคะถามว่าปีนี้มีโอกาสไหมมีโอกาสค่ะในช่วงเดือน6นะคะก็โอกาสสำเร็จแน่นอนแต่ถามว่าถ้าจะอยากเพิ่มประสิทธิภาพนะคะในการซื้อบ้านให้สำเร็จเนี่ยขอให้คุณสวดมนต์ก่อนนอนนะคะแล้วขอให้อธิษฐานจิตให้กับสิ่งเทวดาหรือว่าสิ่งที่บ้านเราอยากจะไปซื้อนะคะขอให้ท่านให้พรนะคะโอกาสประสบความสำเร็จมีแน่นอนค่ะอาจารย์แล้วถามว่าถ้าบ้านที่จะซื้อเนี่ยมันอยู่ใกล้ที่ผมอยู่หรือเปล่าและเป็นบ้านที่ดีไหมบ้านที่จะซื้อตอนนี้คือยังไม่ได้บ้านเลยใช่ไหมคะบ้านคือตอนที่ผมอยู่แล้วหลังหนึ่งที่อาศัยอยู่แต่ผมต้องการซื้อหลังหนึ่งแต่ที่ผมอยากทราบว่ามันจะอยู่ใกล้สถานที่ที่ผมอยู่หรือเปล่าและเป็นบ้านที่ดีไหมค่ะโอเคค่ะคุณต้องการซื้อบ้านอยู่ในแอเรียที่เดียวกันใช่ไหมคะถูกต้องไหมคะถามว่าแอเรียที่คุณอยากต้องการซื้อเนี่ยคุณจะซื้อได้ประสบความสำเร็จไหมถูกต้องไหมคะครับผมโอเคค่ะ
แอร์เรียเนี้ยสามารถซื้อได้ประสบความสำเร็จไหมมันอาจจะวุ่นวายนิดนึงนะคะก่อนที่จะซื้อเพราะว่ามันจะมีปัญหาเรื่องคนหมู่มากนะคะแอร์เรียที่คุณอยากจะซื้อนะคะแต่ถามว่าซื้อสำเร็จไหมขึ้นไพ่ของคำว่า9เหรียญเนี่ยการเงินหรือว่าความสำเร็จเนี่ยมันซื้อได้แน่นอนสุดท้ายคุณก็จะประสบความสำเร็จเพราะว่าได้ไพ่ของคำว่าบ้านและสถานที่ค่ะแล้วเป็นบ้านที่ดีไหมครับอ๋อได้ไพ่บ้านที่ดีอยู่แล้วค่ะเพราะว่าขึ้นสี่ค่ะแปลว่าเป็นเสาหลักในเรื่องการบ้านที่ดีแล้วก็อยู่กับครอบครัวอยู่กับคนรักเนี่ยถือว่าเป็นไพ่ที่ดีต่อกันเลยนะคะแต่แนะนำว่าคุณต้องสวดมนต์เพื่อให้ได้บ้านที่ดีผมสวดตอนเช้าอาจารย์ค่ะผมได้สวดตอนก่อนนอนผมสวดทุกเช้าตอนเช้าค่ะดีค่ะขอให้พนมมือสวดมนต์นั่นแหละค่ะจะลุกขึ้นมาตอนเช้าหรือจะก่อนนอนก็ได้ค่ะนั่นแหละค่ะอาจารย์แล้วอยากทราบว่าหลานเนี่ยเขาทำราชการอยู่ที่ราชบุรีแต่ก็ทำเรื่องเนี่ยจะย้ายมากรุงเทพเนี่ยจะได้ประมาณเดือนไหนอะครับฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะโอเคถามว่าสาวเขาทำราชการอยู่ที่จังหวัดราชบุรีตอนนี้เขาทำเรื่องแล้วที่จะย้ายมากรุงเทพเนี่ยคิดว่าจะได้เดือนไหนอะครับโอเคค่ะค่ะการทำเรื่องไงค่ะมันเป็นการยื่นข้อเสนอหรือว่าเป็นการเริ่มคุยเริ่มเจรจานะคะเขาทำเรื่องแล้วจากราชบุรีไปที่เขตและเขตรับแล้วแต่ที่เขตจะต้องส่งมาที่กรุงเทพใช่ค่ะเพราะว่าไพ่บอกว่าการรับเรื่องนี่ไงคะเพราะว่า มีคน2คนรับเรื่องก็หมายความว่าอีกฝั่งนึงรับเรื่องประสบความสำเร็จแล้วแต่ช่วงนี้อาจจะต้องรอคอยนิดนึงเพราะว่ารอแบบมีความหวังนะคะรอมีความหวังใช่ตอนนี้ถ้ามองได้เดือนไหนเนี่ยอาจจะเป็นช่วงไม่เกินเดือน8หรือช่วงเดือน8คิดว่ามีการย้ายแน่นอนค่ะอ๋อคือเร็วกว่านั้นก็ไม่ได้ใช่มั้ยคะไม่เกินเดือน8ค่ะอ๋อไม่เกินเดือน8คือในช่วงเนี้ยแต่อย่างชาติเดือน8อาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้ถูกต้องค่ะไม่เกินเดือน8ค่ะเพราะว่าการรับเรื่องเสร็จการรับเรื่องตอนนี้ที่จะซักเซสเลยก็คือเดือนกุมภาพันธ์เพราะว่าขึ้น2ถ้วยนะคะแปลว่าเดือนนี้เขาเริ่มได้รับพิจารณาทุกอย่างเริ่มเป็นการรับเรื่องแล้วแต่ตอนนี้ต้องรอหน่อยเพราะว่าขึ้นไพ่ของคำว่า5ถ้วยนะคะ5ถ้วยมันเป็นการรอนิดหนึ่งอาจจะรอด้วยความที่เบื่อและเซ็งหรืออะไรก็ตามนะคะแต่อาจจะต้องรอนะคะคิดว่าไม่เกินเดือน8เนี่ยได้มีการย้ายแน่นอนค่ะแล้วอยากทราบว่าสุขภาพของน้องสาวเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวเราเป็นคำถามสุดท้ายเนาะสำหรับคุณชัยนะได้ค่ะได้ค่ะสุขภาพของคุณน้องของคุณพี่นะคะขึ้นไพ่ของคำว่า10เหรียญเนี่ยสุขภาพดีนะคะแต่ต้องระมัดระวังของอาการของคำว่าเหรียญเต็มไปหมดมีอาการของคำว่าอึดอัดหรือมีอาการของคำว่าน้ำหนักตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องเรามาระวังอาจจะต้องทานอาหารที่มีประโยชน์หรืออาจจะทานธาตุดินให้มันน้อยลงหรือธาตุที่มันหนักนะคะอาจจะทำให้สุขภาพเขาดีขึ้นได้นะคะครับผมนี่ก็เป็นคำทำนายของคุณชัยนะครับช่วงหน้านะครับราศีอีก3ราศีนะเรายังไม่ได้ทำนายนะว่าจะโชคดีจะเจอเนื้อคู่หรืออย่างไรนะครับพักกันสักครู่นะครับแล้วมาต่อกันในช่วงหน้ารายการโหนไกลทุกทางช่องไทยวาไรตี้69นะครับเดี๋ยวเรามาไขข้อสงสัยกับดวงชะตาทั้ง12ราศี3ราศีสุดท้ายนะครับผมมากันที่ราศีมังกรเลยนะครับอาจารย์ส้มหลงมากตอนนี้ครับผมสำหรับในเรื่องของการงานนะคะราศีมังกรนะคะช่วงนี้เป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีค่ะตอนนี้นะคะใครที่อยากเปลี่ยนงานเปลี่ยนสถานที่ทำงานหรือว่าอยากจะเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมช่วงนี้สามารถทำได้เลยค่ะนะคะซึ่งเป็นช่วงที่ดีนะคะอยากศึกษาเพิ่มเพื่อที่จะมีผลกับการทำงานก็ดีค่ะค่ะยิ่งศึกษาช่วงนี้ยิ่งดีนะคะใช่ค่ะจะมีผลต่อเงินเดือนจะมีผลต่อเงินเดือนใช่ถ้าเราไปศึกษาเพิ่มจะได้เอามาอัพเงินเดือนได้นะคะประมาณนั้นเลยในเรื่องของการเงินช่วงนี้อาจจะต้องใช้สมบัติเก่ากันหน่อยแล้วนะคะทุกกระปุกออมสินใช่อาจจะต้องทุกกระปุกออมสินกันมาบ้างนะคะของมีอะไรก็จำได้อย่างเดียวคือจำนำประมาณนั้นนะคะหรือว่าอาจจะไปขอความช่วยเหลือนะคะจากคนที่เรารู้จักนะคะในเรื่องของการเงินเขาจะช่วยเราได้นะคะแล้วก็จะทำให้เราผ่านพ้นอุปสรรคนี้ไปได้นะคะแค่เอ่ยปากขอความช่วยเหลือเขาก็จะช่วยเราค่ะครับผมด้านความรักคนโสดคนโสดช่วงนี้จะมีอัศวินเข้ามานะคะคนนี้ค่อนข้างที่จะ
สมใจเรานะคะแต่งตัวดีเป็นบุคลิกดีนะคะเข้ามาแบบรวดเร็วค่ะแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะช่วงนี้ให้รอเลยค่ะนะคะจะมีคนเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะไม่ว่าทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะจะเข้ามาแบบรวดเร็วมากเลยค่ะแล้วก็อาจจะดูดีด้วยนะคะทรงดีนะทรงดีเลยค่ะคนนี้คนมีคู่เขาบอกว่าคนมีคู่ช่วงนี้ให้คุยกันเยอะๆนะให้คุยกันเยอะๆเพื่อที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ของเรานะคะให้ดีนะคะช่วงนี้อาจจะมีอะไรที่ไม่เข้าใจกันบ้างก็ขอให้คุยกันสื่อสารกันนะคะในเรื่องของความรักเนี่ยอาจจะมีน้อยใจกันบ้างอะไรบ้างก็ต้องคุยกันนะคะถึงจะดีแล้วก็จะก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยการพูดคุยค่ะค่ะครับผมถัดมานะครับราศีกุมมาที่คิวอาจารย์โอมาฮ่าเลยค่ะต่อมานะคะราศีกุมนะคะถ้าพูดถึงในเรื่องการงานนะคะได้ของคำว่าFly of Pentacle นะคะช่วงนี้ในเรื่องการงานอาจจะเป็นช่วงที่แย่มากนะคะบางทีเราอาจจะต้องทุกข์ใจหรือเหนื่อยใจกับเรื่องการทำงานบอกเลยว่าแต่ยังโชคดีการงานคุณยังมีคู่ที่เดินเคียงข้างคุณอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือคนข้างกายทำให้คุณรู้สึกดีนะคะการงานช่วงนี้อาจจะต้องทบทวนตัวเองใหม่นะคะหรือสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะแล้วหลังจากนี้มันก็จะเป็นการที่ดีเกิดขึ้นนะคะขอให้คุณอย่าไปทุกข์กับวิกฤตครั้งนี้ในเรื่องการทำงานนะคะคิดว่าจะมีเพื่อนที่รู้ใจผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้แน่นอนค่ะผมต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับใช่การเงินครับการเงินนะคะราศีกุมนะคะขึ้นราชินีคาถาเขาบอกว่าในเรื่องการงานการเงินงานอาจจะไม่ค่อยดีแต่เงินมีโอกาสปังเข้ามาได้จะมีผู้ที่เป็นราชินีคาถาสนับสนุนในเรื่องการเงินนะคะเพราะว่าคนที่เป็นผู้หญิงที่สวยเก่งฉลาดอาจจะสนับสนุนคุณในเดือนนี้ได้นะคะเราก็อาจจะเป็นผู้ทรงอิทธิพลอะไรต่างๆในเรื่องการทำงานของคุณเขาจะนำพาความสำเร็จในเรื่องการเงินให้คุณแน่นอนค่ะครับผมความรักคนโสดความรักคนโสดของราศีกุมนะคะขึ้น7 of Pentacles นะคะเขาบอกว่าน้ำขึ้นให้รีบตักแต่ว่ามีโอกาสที่จะมีคนเข้ามานะคะแล้วก็อย่ารีรออย่าชักช้านะคะขอให้ตักตวงในเรื่องความรักมีใครเข้ามาคบไปก่อนคุยไว้ก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจเดือนนี้แบบเอ้ยโอ้เดี๋ยวเผื่ออาจจะได้ดอกไม้หลายช่อนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งไปกังวลกับผลลัพธ์ว่าจะคบได้นานไหมจะยาวนานไหมอย่าเพิ่งไปคิดคิดว่าเข้ามาเป็นตัวเลือกให้คุณไว้ก่อนให้มันมีความสุขให้มันกระชุ่มกระชวยไว้ก่อนนะคะครับผม คนมีคู่ครับคนมีคู่ราศีกุมนะคะเขาบอกว่าเป็นไพ่ของคำว่า6ดาบนะคะเขาบอกว่าชาวราศีกุมบางครั้งเนี่ยอาจจะเหนื่อยกับเรื่องคู่หน่อย บางครั้งอาจจะอยากหนีไปเลยนะคะ ในช่วงเดือนนี้แต่บอกเลยว่าแนะนำว่าอาจจะเราเปลี่ยนสถานที่ เปลี่ยนทางเดินทางร่วมกัน หรือเราไปเที่ยวที่ใหม่ๆสถานที่ใหม่ๆนะคะหรือบางครั้งถ้าคุณรู้สึกว่าอยากหนีไปบอกเขาว่าไปสักพักแป๊บนึง 3 วันไปเที่ยวนิดนึงเพื่อจะทำให้คุณน่ะดีขึ้นอาจจะหลุดอาจจะปัญหาตรงนี้ไปก่อนนะคะแล้วคุณแข็งแกร่งแล้วค่อยกลับมาอย่าเพิ่งกังวลมากรู้ว่าเหนื่อยแต่ขอให้คุณสู้นะคะเพราะว่าวันข้างหน้าบอกเลยว่าเป็นวันที่ดีของคุณครับผมชาวราศีกุมนะคะเขาบอกว่าทางธรรมค่ะโอ้ต่อเนื่องกับเมื่อกี้เลยไปบวชหน่อยก็ได้ไปบวชหน่อยสวดมนต์หรือว่าไปใช้สมาธิกับเรื่องความรักในช่วงเดือนนี้นะคะอย่าเพิ่งแบบไปทุกข์ใจถ้าเป็นคนมีคู่แล้วนะคะคแต่ถ้าคนไม่มีคู่คนโสดก็เป็นช่วงกักตุนค่ะคเป็นช่วงเข้ามาก่อนเลยถัดมานะครับราศีสุดท้ายราศีมีนครับเดี๋ยวให้อาจารย์ส้มทำนายครับค่ะเรื่องการงานของราศีมีนนะคะช่วงนี้ในเรื่องของการงานเราค่อนข้างที่งานเราค่อนข้างที่จะรัดตัวนิดนึงนะคะ อึดอัดอาจมีความอึดอัดในที่ทำงานนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนที่ทำงานของเรานะคะความสัมพันธ์ในที่ทำงานหรือว่างานที่มันรัดตัวเรามากเกินไปอันนี้
ต้องหาคนช่วยแล้วค่ะบางทีเราก็อาจจะได้เพื่อนนะคะที่ดีเข้ามาช่วยนะคะอะไรที่เราฟังแล้วรู้สึกไม่โอเคเราก็ไม่ต้องไปฟังนะคะปิดหูปิดตาซะบางเรื่องฟังแล้วไม่สบายใจก็ไม่ต้องฟังนะคะช่วงนี้ในเรื่องของการงานก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะการเงินครับการเงินช่วงนี้เขาบอกว่าให้เราใช้จ่ายด้วยความระมัดระวังนะคะเราใช้จ่ายไปแบบว่าบางทีเรารู้สึกว่าเราเงินหายใช้ตรงนู้นไปตรงนี้ไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะคะฟุ่มเฟือยจนมารู้สึกอีกทีอ้าวเงินฉันหายไปไหนนะคะช่วงนี้อาจจะใช้เงินแบบสุรุ่ยสุร่ายไปนิดนึงนะคะจนรู้สึกว่าเอ๊ะเงินฉันหายเพราะฉะนั้นก็ให้เซฟเซฟได้เซฟนะคะช่วงนี้นะคะไม่ใช่นั้นเดี๋ยวสิ้นเดือนมาจะหมุนไม่ทันนะคะเงินมันหายตัวได้ใช่แต่จริงๆแล้วเรานี่แหละค่ะเป็นคนที่ใช้ไปนะคะสำหรับในเรื่องความรักคนโสดนะคะช่วงนี้เขาบอกว่าจะมีอัศวินขี่ม้าขาวเข้ามาในดวงของเราค่ะจะมีผู้ชายที่ดีนะคะเข้ามาเขาบอกว่าคนนี้ได้ดั่งใจเราอีกแล้วนะทรงดีนะขับรถหรูมาเลยนะคะแล้วก็มาแบบกระทันหันมากเขาบอกว่าความรักครั้งนี้อาจจะเป็นความรักที่ฉาบฉวยก็ได้นะให้ดูดีๆสแกนหน่อยแต่ว่าก็เอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวไม่ทันค่ะเดี๋ยวไม่ทันเดือนกุมภานี้นะคะเขาบอกว่าใช่เขาบอกว่าให้คุยไว้ก่อนนะคะให้รับเอาไว้พิจารณาเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ในอนาคตนะคะอยู่ที่ว่าเราจะตัดสินใจเลือกเขาไหมนะคะคนมีคู่ครับคนมีคู่คนมีคู่ช่วงนี้ดีค่ะพากันไปในทางที่ดีนะคะช่วยเหลือกันดีคนที่มีคู่ช่วงนี้จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำงานส่งเสริมกันในเรื่องของการทำงานค่ะจะพากันหาเงินหาทองนะคะแล้วก็ได้บริวารที่ดีด้วยนะคะเรื่องคนมีคู่ดีค่ะคนมีคู่ดีคุณมีคู่ดีเลยค่ะจะพากันไปร่ำรวยนะคะในเรื่องความรักของ12ราศีแบบสวยงามนะครับกับราศีมีนเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์ของแฟนๆนะครับว่าแฟนๆทักทายอะไรมาบ้างนะครับผมคุณประภาสีสวัสดีค่ะคุณบั๊มสวัสดีครับคุณณัฐการนะครับผมถามให้ย่าค่ะการงานของย่าเป็นอย่างไรบ้างคะย่าทำเกี่ยวกับดอกไม้สดค่ะใครดีใครดีเป่ายิ่งชุบอ่ะอาจารย์มาห้าแล้วกันค่ะถามว่าการงานของคุณย่าเนี่ยถือว่าคุณย่าเนี่ยเขาเป็นคนเก่งมากเขาต่อสู้ฝ่าฟันจนเหนือกว่าผู้คนประสบความสำเร็จนะแล้วก็บอกเลยว่าคุณย่าเนี่ยเป็นคนเก่งแล้วก็มีความสำเร็จบอกเลยว่าโดดเด่นเหนือกว่าใครชนะอุปสรรคเนาะได้ดีแล้วงานของคุณย่าอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยจะต้องต่อสู้หน่อยเพราะคุณย่าเนี่ยเป็นคนทำงานที่ขาลุยนะคะก็ถือว่าไม่ต้องกังวลคุณเหนือกว่าผู้คนแน่นอนแล้วก็ต่อสู้ฝ่าฟันอย่ายอมแพ้ค่ะเพราะว่าเป็นดวงที่เด่นมากเลยในเรื่องการทำงานของคุณย่างานเด่นนะครับแต่ต้องสู้นิดนึงท่านทันมานะครับคุณนิดานิดาทำอย่างไรถึงจะมีโชคลาภคะอาจารย์ส้มทำอย่างไรถึงจะมีโชคลาภเขาบอกว่าดวงนี้ต้องมูค่ะต้องมูต้องมูค่ะดูสิมูจากอะไรดีเขาบอกว่าให้มูด้วยการถวายข้าวถวายน้ำนะคะน่าจะเป็นในเรื่องของการใส่บาตรนะคะการใส่บาตรในตอนเช้าถ้าทำได้ติดกัน7วันดวงนี้จะดีค่ะดีในเรื่องของโชคลาภแน่นอนนะคะให้ใส่บาตรติดต่อกัน7วันนะคะมันทำบุญหน่อยนะครับคุณนิดาท่านมานะครับคุณนริกะพลอยพลอยอยากรู้ว่าเราโดนคุณสายเกี่ยวกับอะไรทางจิตคะเหมือนจิตเดิมแท้ๆของเราเนี่ยไม่ได้เอาจิตไปผูกกับของดำเฮ้ยคืออะไรเดี๋ยวแป๊บนึงนะคุณพลอยเหมือนกับว่าคุณสงสัยใช่ไหมว่าโดนของอ่ะคำถามแรกครับสงสัยว่าโดนของไหมโอเคค่ะเกี่ยวกับเรื่องของจิตถามว่าโดนไหมมันเป็นลมที่เข้ามาเนาะก็คิดว่ามีโอกาสที่จะโดนแต่ว่ามันเป็นการพูดการคุยการฟังเยอะมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าจิตเราอ่ะมันมีโอกาสโดนได้ไหมมีโอกาสโดนได้แต่เล็กน้อยมากเลยค่ะแล้วก็บอกด้วยว่าในดวงของเขาอะเป็นของคำว่ากระบองเพชรเนาะกระบองเพชรก็หมายความว่าคุณต้องเป็นคนแล้วก็มีหนามปกป้องตัวเองนะคะหมายความว่าถ้าคุณน่ะมีพลังมีความสามารถที่จะรู้สึกสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองเนี่ยก็จะดีแต่ถามว่าโดนเต็มๆไหมบอกเลยว่าไม่ได้โดนเต็มๆไม่ได้โดนแต่โดนด้วยแบบความรู้สึกว่า
เอ้ยถามคนนู้นคนนี้แล้วคนนั้นก็บอกว่าโดนคนนั้นก็บอกว่าไม่โดนบางทีมันอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเราโดนได้เป็นความกังวลนะครับใช่ครับผมท่านถัดมานะครับคุณโจ๊กพัทรุงนะครับสวัสดีครับสอบถามเรื่องงานกับโชคลาภครับผมอ่ะเดี๋ยวให้อาจารย์ส้มทำนายนะครับในเรื่องของงานเรื่องงานนะคะเขาบอกว่าเรื่องงานช่วงนี้ค่อนข้างที่จะยังโอเคอยู่นะคะยังดีอยู่ค่ะยังได้เงินได้ทองจากงานนี้อยู่นะคะค่อนข้างที่จะดีค่ะในช่วงเดือนนี้นะคะในส่วนของเรื่องโชคลาภใช่ไหมคะเขาบอกว่าโชคลาภให้จะมาจากผู้หญิงเก่งนะคะให้จะได้เลขจากที่ผู้หญิงเก่งนะซื้อเลขไปซื้อเลขกับผู้หญิงอะไรอย่างนี้หรือว่ามีผู้หญิงมาให้โชคอะไรอย่างเงี้ยมาให้เลขอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเอาเลขจากผู้หญิงก็ได้ใช่หรือว่ายังไงแม่ตะเคียนได้ไหมได้เช่นกันนะอยู่ใกล้ต้นไม้ด้วยอาจจะเป็นแม่ตะเคียนก็ได้ใกล้บ้านนะคะลองดูค่ะแสดงว่าโชคมากับผู้หญิงก็ต้องไปหาเจ้าที่ผู้หญิงใช่เจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเพศหญิงก็ได้ค่ะเยอะแยะเลยนะไม่ว่าจะเป็นพระแม่อุมาพระแม่ลักษมีได้หมดเลยค่ะพระแม่คงคาโอ้โหสารพัดพระแม่เลยองค์นี้ก็พระแม่อุมาก็ได้นะใช่ครับผมใครที่อยากสอบถามอะไรนะครับถามมาได้เลยโทรมาที่เบอร์021073995หรือเบอร์021073998นะครับและอีกช่องทางหนึ่งผ่านทาง Facebook Fanpage FVTV Online นะเข้ามาทักทายกันได้เลยนะหรือใครมีปัญหาความทุกข์ทางใจก็มาเล่าสู่กันฟังได้อีกอย่างหนึ่งนะมีความทุกข์ก็ต้องมีความสุขใช่ไหมครับใช่เวลามีความสุขไปเที่ยวไหนไปแบบเอ้ยไปมูแล้วมันปังมาถ่ายทอดประสบการณ์ได้นะครับผมใช่อย่างอาจารย์โอมาฮาเนี่ยเจอเคสอะไรแปลกๆไหมเคสแปลกๆในเรื่องการดูดวงเหรอคะครับผมมีเยอะแยะเลยค่ะเพราะว่าจริงๆอ่ะการดูดวงเนี่ยมันเป็นการรักษาแผลใจเนาะมันเป็นการที่ทำให้เขารู้สึกฟื้นฟูตัวเองมากขึ้นมันมีหลายเรื่องที่มันเหนือความคาดหมายที่เขามาถามแน่นอนค่ะแต่เราเป็นผู้ที่ทำนายเราก็ควรที่จะสร้างความสบายใจให้เขาแล้วก็อยู่ในหลักที่แท้จริงในการดูดวงไม่ใช่เอานู่นนี่มาพูดแล้วก็มาทำให้เขาสบายใจอันนี้ไม่ได้ไม่ใช่นะต้องบอกความจริงแต่เป็นความจริงที่ทำให้กังวลน้อยลงใช่กังวลน้อยลงแล้วทำให้เขารู้สึกว่ามีพลังในการเดินไปข้างหน้าได้ดีนะคะบางคนทุกเนี่ยเขาอาจจะต้องการกำลังใจหรือคำพูดที่ดีแต่ในเมื่อถ้าเราเป็นหมอดูแล้วเราพูดไม่ดีเนี่ยบอกเลยว่าเขาคอตกกลับไปเนี่ยถือว่ามันเป็นอะไรที่หนักมากนะคะมันเป็นบาปด้วยเนาะใช่ใช่คือแบบไม่หมอคะหนูเครียดค่ะหนูเลิกกับแฟนอ๋อหนูไม่ต้องกังวลนะหนูเป็นมะเร็งนะ ไม่หมอทักอย่างนี้คือจิตตกกว่าเดิมอีกค่ะ หนักกว่าเดิมค่ะหรือเปิดไพ่มาเนี่ยโอ้โหชีวิตนี้หนูไม่มีทางเจอคู่แท้หรอก มันก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ค่ะคืออาจจะบอกว่าในดวงของคุณเป็นผู้หญิงเก่งมีความสามารถแล้วก็อ่านตามหน้าไพ่เนาะแล้วคุณก็มีโอกาสที่จะเก่งในตัวคุณเองแล้วคนดีๆก็จะเข้ามาเองมันเป็นการให้กำลังใจถูกต้องค่ะก็เหมือนรายการนี้ค่ะโหนคลายทุกข์ก็เนาะก็ช่วยทำให้ทุกๆคนอ่ะคลายทุกข์ไปได้เหมือนกันครับค่ะถ้ามีความทุกข์กังวลก็มาปรึกษากันได้นะครับใช่อาจารย์ส้มล่ะเนี่ยเวลาดูดวงเนี่ยมีวัยรุ่นเด็กๆมาดูด้วยไหมมีค่ะส่วนมากเด็กเรียนใช่ใช่ใช่งานล่าสุดงานล่าสุดงานที่ไหนตรุษจีนที่ราชบุรีค่ะจัดโดยททท.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเด็กนี่มาต่อแถวเลยนะใช่กันเต็มเลยค่ะคำถามยอดฮิตหนูจะมีแฟนเมื่อไหร่เขาบอกว่าความรักในใบเรียนนี้เหมือนจุดเทียนกลางสายฝนถูกต้องค่ะคำถามเด็ดมากเลยค่ะว่าหนูจะมีความรักเมื่อไหร่คะเมื่อไหร่หนูจะมีแฟนแล้วคนที่หนูกำลังชอบเนี่ยเขาชอบหนูไหมอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นใช่ค่ะแทนตอนแรกเราก็จะคิดว่าเขาจะมาถามเรื่องเรียนไหมอะไรโฟกัสเรื่องเรียนเป็นหลักใช่แต่อีกคำถามที่ฮิตก็คือว่าหนูจะสอบติดไหมการเรียนหนูจะเป็นยังไงควบคู่กันค่ะควบคู่กันการเรียนกับความรักนะคะชื่นใจหน่อยมันเป็นการทำให้ความฟูของจิตใจที่มันจะเดินหน้าต่อว่าในเรื่องการเรียนที่ดีความรักที่มีความสุขค่ะต้องเรียกว่าเป็นช่วง
วัยเนาะใช่เป็นวัยที่หลายๆคนอยากมีความรักมาดูคือ11นะครับ12นี่เป็นช่วง11 12 13เลยเนี่ยแต่เราก็จะแนะนำให้เขาแบบว่าเป็นรักที่แบบว่าชวนกันเรียนเนาะชวนกันเรียนใช่ช่วยกันช่วยกันติวเรียนนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ11 12นึกถึงตัวเองแล้วผมยังโดดยางเรียกมาเก็บอยู่เลยสมัยนี้มันเทคโนโลยีมันกว้างใช่ครับใช่มันสามารถคุยกันทางออนไลน์ Facebook อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นโรคที่ไร้พรมแดนใช่แต่เราก็ต้องแนะนำว่าถ้าไหนไม่ดีเราก็แนะนำเขาไปอย่างเงี้ยค่ะอาจจะชี้ช่องทางให้เขาได้พบสิ่งดีๆเนาะใช่นี่คิดดีๆให้กำลังใจดีๆค่ะอาจจะแบบสอนกันในรูปแบบใช่ค่ะเป็นการให้กำลังใจกันครับผมให้เขาตั้งใจเรียนถ้าเป็นเด็กนักเรียนก็จะให้เขาโฟกัสกับเรื่องเรียนใช่ใช่ครับผมแล้วก็ในเรื่องของการดูดวงเนี่ยอยากถามว่ามันมีเอฟเฟกต์อะไรไหมอย่างที่เขาเคยพูดกันว่า มีเจ้ากรรมนายเวรตามไปเปิดดวงให้เขาเนี่ย มีอะไรซวยๆเกิดขึ้นไหมครับถามว่ามีค่ะเจอเลยค่ะเมื่อปีที่แล้วเพราะว่าดวงเราเนี่ยเป็นตกไปในตำแหน่งไม่ดีด้วยก็เจอเรื่องที่ไม่ดีเข้ามาแล้วปีชงด้วยปีชงด้วยใช่มันเลยทำให้เรารู้สึกซ้ำแต่ว่าเราเป็นหมอดูเนาะเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราทุกข์มีเนาะแล้วเราก็หาวิธีทำบุญแต่ว่าจริงๆทำบุญในปกติอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นดวงของทุกคนดีกว่าเป็นจังหวะดวงดีกว่าก็มีโอกาสที่จะเจอแรงกระทบเพราะว่าหนึ่งเราไปเปิดกรรมเราไปดูให้ผู้คนเนาะถ้าเราไม่ได้อธิษฐานให้กับเจ้ากรรมในเวรลูกดวงเนี่ยในการทำบุญทุกครั้งเนี่ยมันอาจจะเสี่ยงทำให้เรารู้สึกว่าจะไปต้องเจอผลกระทบที่มันไม่ดีได้แล้วเคยเจอไหมอาจารย์แบบเคสที่เป็นหมอดูด้วยกันเนี่ยแบบว่าดูดวงแบบว่าไม่ได้ทำบุญเลยหรือว่าไม่ได้เก็บค่าครูบูชาครูเลยมีเอฟเฟคอะไรกลับมาไหมถามว่าไม่ทำบุญเนี่ยจริงๆเราเป็นชาวพุทธนะคะจริงๆก็แนะนำว่าทำบุญอยู่แล้วแล้วถ้าเราเป็นหมอดูเนี่ยก็คิดว่าควรที่จะต้องทำบุญเป็นพิเศษนะคะใช่แล้วก็สมมติคือถ้าไม่เก็บค่าครูเนี่ยเราก็ต้องบอกเขาว่าค่าครูเนี้ยไปหยอดตู้นะทำบุญนู้นนี้ให้หน่อยนะเพราะว่าการที่คุณเปิดดวงหรือเราเปิดดวงเนี่ยมันเป็นค่าหลักวิชาในการดูดวงก็ขอให้คุณน่ะสมมติดูดวงมาแล้วเอาไปทำบุญมาให้แล้วโอเคเนี่ยได้อยู่ค่ะนะครับก็ถือว่าเป็นเขาเรียกหลักประกันเนาะใช่เหมือนจ่ายประกันให้ครูบาอาจารย์ของแม่หมอให้ปกปักรักษาใช่ไหมเพราะว่าไปเปิดดวงนี่เจ้ากรรมนายเวรที่เขาจ้องเล่นงานเนี่ยเหมือนกับที่เขาชอบพูดกันว่าคนห้ามนี่เจ็บก่อนนะใช่ไหมเหมือนเราที่เป็นคนห้ามเข้าไปเปิดดวงแล้วก็จะโดนหนักกว่าเขาใช่ใช่ก็หมั่นทำบุญเยอะๆใช่ไหมอยากบอกอะไรกับรุ่นน้องหรือว่าคนที่จะก้าวเข้ามาเป็นอาชีพหมอดูไหมครับอ๋อโอเคค่ะก็สำหรับที่เราเป็นอาจารย์นะคะในการสอนลูกศิษย์อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแนะนำว่าสิ่งสำคัญในชีวิตที่เราเป็นหมอดูเนี่ยคำพูดคือสิ่งสำคัญที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าเราพูดไม่ดีเขาจำหนักมากแต่ถ้าเราพูดในสิ่งดีๆเขาจะเดินไปในทางทิศทางที่ดีมันเป็นการปลูกต้นไม้ให้กับชีวิตจิตใจให้กับผู้คนนะคะถ้าจะเข้ามาก็อาจจะหลักวิชาสำคัญที่สุดนะคะแล้วก็อันดับ2ถ้าคุณมีเซนส์มีความสามารถตรงนี้มันช่วยในการพยากรณ์ได้แต่สิ่งสำคัญเราจะทายในหลักวิชาก่อนเพื่อว่าจะได้รู้สึกว่าบางทีองค์ไม่มาองค์ไม่มาวันนี้เราก็ดูดวงได้บางทีองค์มาดูพลังงานเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยค่ะคือสำคัญสำหรับรุ่นน้องหรือคนต่างๆที่อยากจะเข้ามาเพราะว่าอาจารย์โอมาฮาก็อยู่ในศาสตร์เนี้ยอยู่ในการทำนายดวงเนี่ยมา15ปี15ปีเลยใช่ค่ะก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ทำงานอะไรเลยค่ะเป็นหมอดูมาตั้งแต่ต้นเลยค่ะใช่เห็นไหมเป็นหมอดูดีนะแต่ว่าคุณจะต้องแม่นหน่อยคุณจะต้องแม่นเรื่องความรู้โหราศาสตร์ศาสตร์ที่คุณศึกษาเรียนรู้ต้องรู้จริงนะไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามนี่ไม่ได้บอกแค่ว่าอาชีพหมอดูนะครับทุกอาชีพนะครับผมเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นช่องทางติดต่อของอาจารย์โอมาฮาและอาจารย์ส้มนะครับเผื่อคุณผู้ชมอยากไปดูดวงหลังบ้านนะครับนี่เลยแม่หมอโอมาฮาศาสตร์ไพ่ยิปซีนะครับโทรมาได้เลยที่เบอร์0813556638นะครับย้ำอีกครั้งนะครับ0813556638โทรได้ตั้งแต่กี่โมงครับ
เป็นช่วงประมาณ10โมงเช้านะคะถึง19นาฬิกาค่ะ10โมงเช้าถึง1ทุ่มโดยประมาณนะครับผมแอดไลน์มาที่ Omaha 24นะครับผมแล้วก็ติดตามได้ที่ Facebook Fanpage Omaha 24นะครับสามารถเข้าไปดูได้ว่ามีกิจกรรมอะไรเปิดสอนด้วยเปิดสอนด้วยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ก็เปิดสอนจากสมาคมก็จะได้ใบออกมาไปใบประกาศนียบัตรที่นายกสมาคมเซ็นรับรองนะคะเพราะว่าเราจะได้ไปบอกทุกคนว่าเราเนี่ยเรียนจบมาจริงๆไม่ได้หลอกคนอื่นนะคะเพราะว่าสมัยเนี้ยคือการหลอกลวงแม่นเยอะแต่ถ้าเกิดเรียนจบที่นี่ได้รับการันตีจากศาสตร์ในสมาคมนะคะว่าคุณเป็นหมอดูที่จบแล้วจบหลักสูตรจบปริญญาหมอดูแล้วครับผมถัดมานะครับเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นช่องทางติดต่อของอาจารย์ส้มนะครับผมใครอยากไปดูดวงกับอาจารย์ส้มมีอีเวนท์ที่ไหนบ้างติดตามข่าวสารได้ที่ไหนนะครับผมจะได้ตามไปถูกหรือ FC ของวัยรุ่นของอาจารย์ส้มอาจจะตามไปได้นี่เลยครับที่เบอร์095-324-2951นะครับย้ำอีกครั้ง095-324-2951นะครับ095-324-2951นะครับแอดไลน์มาที่กาเนชใช่ไหมครับกาเนชแล้วก็บายส้มบายส้มนะครับผมก็ตามช่องทางนี้แคปหน้าจอหรือว่าถ่ายรูปได้เลยนะครับหรืออีกช่องทางนึงผ่านทาง Facebook นะครับส้มเพนรุ่งใช่ไหมครับผมก็เข้าไปติดตามได้เลยว่าอาจารย์จะไปจัดอีเวนท์ที่ไหนใช่ค่ะโดยเฉพาะอีเวนท์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับมีข่าวจะมาฝากไหมว่าจะไปจัดที่ไหนรอบล่าสุดมีสิ้นเดือนนี้ค่ะที่จังหวัดบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬใช่ค่ะข้ามฟากไปเลยเหรอใช่ค่ะน่าสนใจนะเป็นจังหวัดที่น่าเที่ยวมากใช่เชิญนะคะประมาณช่วงวันช่วงปลายเดือนค่ะเดี๋ยวต้องเช็ควันอีกทีติดตามได้ทางหน้า Facebook ค่ะว่าวันที่เท่าไหร่ก็ไปด้วยใช่ไหมยังไม่แน่ใจยังไม่แน่ใจบางทีติดงานติดอะไรเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มอีกทีค่ะอาจารย์จะมาเอาข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมในช่องที่ได้นำเสนอไปใช่เลยค่ะหรือใครอยากไปถามอาจารย์คะดูดวงหลังไมค์ได้ไหมปรึกษาในเรื่องของการงานการเงินความรักถามได้เลยใช่ค่ะได้เลยอาจารย์ส้มนี่ได้เปิดสอนไหมไม่สอนค่ะไม่สอนค่ะตอนนี้ยังแบบว่ารับพยากรอย่างเดียวค่ะรับพยากรอย่างเดียวนะครับแล้วมีศาสตร์ไหนบ้างครับศาสตร์ตอนนี้ใช้ไพ่ยิปซีอย่างเดียวเลยค่ะยิปซีอย่างเดียวเลยใช่ค่ะอย่างเดียวเลยเน้นครับผมโอ้โหวันนี้น่าเสียดายเนาะคุณผู้ชมเวลาหมดลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากเลยครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณผู้ชมทางบ้านนะครับที่ติดตามรายการโหนคายทุกทางช่องไทยวาไรตี้นะครับบั๊มอาจารย์ส้มและอาจารย์โอมาฮานะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ